ก็สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ห้องนี้ชื่อห้องลีลาวดีป่ะฮะจำชื่อห้องไหมอะไรชงโคใช่ไหมฮะในโพยบอกลีลาวดีผมก็เอ๊ะเข้าถูกห้องหรือเปล่าเรามาถูกห้องใช่ไหมฮะครับผมเพราะว่านี่ครับถูกห้องไม่ถูกห้องแต่ว่าเมื่อกี้ป้ายชื่อถูกเนาะว่าหัวข้อสัมมนาในงานวิทย์สัญจรนะครับในวันนี้นะครับในส่วนของภาคบ่ายเนี่ยที่ทุกท่านได้ลงทะเบียนกันมาแล้วก็จะเข้าฟังกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเปิดตัวโครงการสนับสนุนนะครับเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อชุมชน C-TAB นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงโครงการที่เรียกว่าเปิดตัวที่นี่นะครับครั้งแรกเลยในโลกนี้เลยนะฮะเพราะไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนครับในโลกนี้เลยนะครับทุกท่านเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นรุ่นบุกเบิกรุ่นแรกในโลกนี้เลยนะครับไม่ใช่ประเทศไทยหรือในเชียงใหม่นะครับในโลกนี้เลยครับกับโครงการ C-TAB นะครับโอ้ดูยิ่งใหญ่ไหมฮะดูยิ่งใหญ่นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของตัว C-TAB เนี่ยเป็นโครงการอะไรนะครับที่จะมาช่วยยกระดับขีดความสามารถของการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรหรือว่าชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนต่างๆนะครับว่าจะเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยไปช่วยเสริมแกร่งนะครับให้กับทุกท่านได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีกลไกการสนับสนุนหรือกลไกการพัฒนาปรับปรุงอะไรต่างๆทำให้ทุกท่านมีความเข้มแข็งขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับกับ4วิทยากรนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะครับท่านแรกเลยนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับคุณนพดลนะครับห้อทิวงนะครับที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชนสทช.นะครับหรือ I-TAB เรียนเชิญครับขออนุญาตเรียกพี่นพนะฮะผมอาจจะดูคุ้นกว่านะครับอีกท่านนึงครับผมนะครับก็เรียนเชิญคุณศักชัยนะครับวัฒนศรีรังกูลครับผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสวทช.ครับเรียนเชิญครับครับก็ทั้ง2ท่านนี้นะครับเหมือนเป็นผู้ดูแลโครงการอีกคนนึงเนี่ยดูโครงการ I-TAB นะครับอีกคนนึงดูที่จะมาเปิดตัววันนี้ก็คือดูโครงการ C-TAB นั่นเองนะครับและส่วนอีก2ท่านครับถือว่าเป็นเกสต์นะครับหรือว่าแขกรับเชิญที่เป็นเหมือนเป็นกรณีตัวอย่างนะครับที่น่าจะใกล้เคียงกับพวกเราในห้องนี้นะครับที่ทำเรื่องของโครงการที่นำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปช่วยปรับปรุงกระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆนะครับทำให้เขาขยายความสำเร็จต่อไปได้นะครับท่านแรกครับผมขอเรียนเชิญครับท่านกรรมการวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดนางแลเพื่อการส่งออกจังหวัดเชียงรายครับคุณธันวาอารีครับเรียนเชิญครับผมแล้วก็อีกท่านนึงครับจากฟาร์มโคโนมอภิวัตรหลวงอ้ายจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณสุริยนทิใจครับเรียนเชิญครับผมครับผมนั่งกลางเลยได้นะครับครับก็สวัสดีทั้ง4ท่านอีกครั้งนึงนะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวเองครับผมธเนศม่วงทองนะครับแหมเมื่อกี้พูดตั้งนานลืมแนะนำตัวเองครับก็มาจากสวทช.นะครับก็มาจะเป็นตัวแทนทุกท่านเชิญร่วมพูดคุยกันแต่ว่าถ้าเกิดพูดคุยกันแล้วเรามีคำถามอะไรนะครับอยากจะสงสัยอะไรก็ยกมือถามกันได้เลยนะครับเมื่อกี้คุยกับพี่ๆแล้วพี่บอกว่าสบายๆนะครับมีอะไรก็สอบถามกันได้เพราะว่ากลไกในอนาคตเนี่ยต้องคุยกันมากกว่านี้แน่นอนคณะทำงานหรือผู้ที่จะมาร่วมทำงานกับเราเนี่ยต้องคุยกันอย่างลึกซึ้งเพื่อที่จะช่วยพัฒนาให้ทุกท่านเนี่ยได้แข่งขันได้เติบโตได้ในอนาคตนะครับก็สำหรับช่วงนี้ก็จะแบ่งเป็นสองช่วงนะครับช่วงแรกจะเป็นเรื่องของการพูดคุยกันแนะนำโครงการต่างๆแล้วก็เคสตัวอย่างนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับคือตอนช่วงประมาณบ่ายสามถึงสี่โมงเนี่ยเราจะแบ่งกลุ่มกันนะครับเพื่อที่จะรับสมัครนะครับลองพูดคุยประเด็นต่างๆถ้าใครมีข้อสงสัยอันนั้นสามารถลงลึกได้อีกนะครับก็จะแบ่งกลุ่มของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับในช่วง13นาฬิกาถึง14นาฬิกาดังนั้นเวลาชั่วโมงครึ่งต่อจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นภาพรวมให้พวกเราได้พูดคุยกันนะครับโอเคครับผมก็อันนี้ใครเคยได้ยินคำว่า I-TAB บ้างไหมครับมีไหมฮะมี1ท่าน2ท่านเคยเข้าร่วมอยู่แล้วป่ะครับหรือว่าหรือเป็นอาจารย์ฮะเวลาอาจารย์ที่อยู่ในโครงการนี้เคยเข้าร่วมนะครับแต่แสดงว่ามีหลายท่านอาจจะไม่รู้จัก I-TAB นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ I-TAB ก่อนนะครับว่าเอ๊ะ I-TAB C-TAB ตัว I ตัว C มันต่างกันยังไงเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญพี่นพนะครับเล่าให้เราถึงเล่าให้ฟังก่อนว่า I-TAB คืออะไรครับผมครับสวัสดีครับจริงๆโครงการ I-TAB เนี่ย
ของสวทช.เนี่ยก่อตั้งผมอยู่ตั้งแต่ก่อตั้งเลยสวทช.เนี่ยเท่ากับอายุงานผมเลยตั้งแต่มี iPad มาเนี่ยก็27ปีตั้งแต่ผมเป็นพนักงานที่ทำงานโครงการ iPad คนแรกนะครับแล้วก็มีหัวหน้าคนหนึ่งเราทำตั้งแต่ปีหนึ่งเนี่ยประมาณแค่ 4-5 โครงการนะครับแล้วโครงการเราเนี่ยได้รับความสำเร็จค่อนข้างสูงนะครับรัฐบาลเห็นความสำคัญค่อนข้างเยอะเพราะว่าเนื่องจากเราไปช่วย SMB คือลูกค้าของเราคือ SMB SMB เนี่ยก็คือผู้ประกอบการที่เป็นในเชิงอุตสาหกรรมนะครับขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีขนาดที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน200ล้านก็ทุนจดทะเบียนก็จะไล่ขึ้นมาเลยตั้งแต่ 50,000 แสนนึงจนถึง200ล้านเต็มที่ที่เราจะให้การสนับสนุนได้นะครับแล้วโครงการเนี่ยเราทำตั้งแต่ปีละ 3-4 โครงการเนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยเรามีโครงการเกือบประมาณ 1,800 โครงการต่อปีนะครับ 1,800 โครงการต่อปีงบประมาณเนี่ยเมื่อก่อนผมจำได้ตอนผมมาทำงานใหม่ๆเนี่ยผมของบประมาณของผอ.สวทช.คนแรกครับ เป็นผู้บุกเบิกจริงๆนะครับผู้บุกเบิกจริงๆนะครับคือเล่าวันนี้ผมว่าเล่ายังไงก็ไม่จบนะเล่ายังไงก็ไม่จบครับเอาเป็นว่าเนื่องจากโครงการ iTab เนี่ยได้รับความสำเร็จค่อนข้างสูงนะครับก็แต่ว่าเราก็ทราบดีว่าเรามีจุดบางจุดที่วีคลงไปนะครับวันนี้ก็เลยต้องเป็นที่ต้องมีการเปิดตัวของการ C-Tab นะครับเพื่อจะอุดจุดช่องโหว่ที่ iTab ไม่ได้ทำนะครับนี้เพื่อจะอธิบายว่า iTab ทำอะไรนะครับเพื่อจะได้มองเห็นภาพคือรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ iTab เป็นC-Tab เนี่ยเป็นผู้พูดนะครับแต่ว่าเพื่อผมจะพูดให้เห็นภาพของโครงการ iTab นะครับโครงการ iTab เนี่ยนะครับเราในกระบวนการทำงานของร้านของมันเนี่ยนะครับมันจะมีเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่นะครับคนหนึ่งเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยตอนนี้มีประมาณไป100คนนะครับเจ้าหน้าที่ตำแหน่งตรงนี้เราใช้คำว่า ITA นะครับ Innovation Technology Advisor แปลว่าผู้แนะนำมานะครับครับนะครับเราจะไม่เหมือนโครงการรัฐทั่วไปที่เราจะแบบเปิดอะไรนะเปิดเข้าช่วยเหลือกลุ่มอุตสาหกรรมสับปะรดทั้งกลุ่มอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จัดฝึกอบรมอะไรไม่ใช่เราเป็นโครงการลักษณะเหมือนเดี่ยว1ต่อ1นะครับ1ต่อ1หมายถึงว่าตัว ITA นะครับจะต้องเข้าไปหาผู้ประกอบการที่เป็น SMB เนี่ยนะครับ1ต่อ1เลยเข้าไปนะครับเข้าไปเยี่ยมเขาเข้าไปเนี่ยแล้วก็เข้าไปเพื่อจะวิเคราะห์นะครับถึงปัญหาที่เขามีจริงๆนะครับความต้องการของเขาคืออะไรนะครับการโอกาสที่เขาจะเจริญก้าวหน้าหรือแนวทางในการพัฒนาเขาให้เติบโตยิ่งขึ้นเนี่ยคืออะไรนะครับซึ่งอันนี้ก็คือลูกค้ากลุ่มผมซึ่งเป็น SMB หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาผู้เชี่ยวชาญเข้าไปนะครับพอเรารู้หลักๆเลยคือ SME ใช่เป็น SME แต่ตัวเจ้าหน้าที่ทำงานเราเรียก ITA นะครับ ITA เนี่ยเข้าไปแล้วเข้าไปวิเคราะห์ความต้องการจุดอ่อนจุดแข็งช่องว่างเขาแนวทางในการพัฒนาเขาหรือว่าโจทย์ความต้องการของเขาซึ่งมันจะหลากหลายมากนะครับถ้าเป็น ITA ที่มีประสบการณ์สูงเนี่ยก็จะมองออกว่าเขาควรจะทำเรื่องอะไร1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นลูกค้าของเราเนี่ย iTab เนี่ยจะอยู่กับเราค่อนข้างนานนะครับ SME บ้านเรานะครับจะอยู่กับเราค่อนข้างนานบางบริษัทเนี่ยจะอยู่กันถึง10ปีนะครับทำโครงการทุกปีปีนึง1 2โครงการบ้างนะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับจนเติบโตมันพอเติบโตแล้วแกก็ไปแล้วแกก็ไม่คุยกับเราละเพราะเกินละเกิน SME ไปแล้วเกิน SME ไปแล้วแกก็ไม่ค่อยคุยกับเรานะครับก็ยังมีฮะก็มี SME รุ่นใหม่ก็กลับเข้ามานะครับแล้วก็จะมีทั้งใหม่ทั้งเก่านะครับค้ากันไปนะครับจนทุกวันนี้เรามีโครงการอยู่ 1,800 โครงการนะครับเดิมเขาเข้ามาด้วยปัญหาอะไรหรือคืออยู่ๆก็เดินเข้ามาหาiTab เลยอย่างเงี้ยเหรอฮะหรือว่ายังไงฮะใช่ๆครับคือวิธีเข้าหาลูกค้าของเราก็เราก็มีลักษณะหลายอย่างนะครับแต่ทุกวันนี้คือส่วนมากลูกค้าจะเข้ามาหาเราเองเพราะว่าลูกค้ารู้ถึงว่านึกอะไรไม่ออกไม่รู้จะทำยังไงมาคุยกับ iTab ก่อนนะครับแล้ว iTab จะเข้าไปทีละสเต็ปคือเราจะไม่พยายามเอาอะไรอ่ะเอาเหมือนกับเอาไม้วิเศษเข้าไปใส่ในมือผู้ประกอบการเราไม่ทำแบบนั้นนะครับเราไม่จะไม่เอารถแท็กเตอร์เข้าไปในโรงงานเขาเลยคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคือเราต้องคุยกันเราต้องมองภาพให้ออกว่าแนวทางในการพัฒนาเขาเนี่ยคืออะไรโจทย์ที่เขาต้องการคืออะไรเขาเรียกถ้ามองอย่างเหมือนว่า
ลูกค้าหรือคนที่มีปัญหาเขาเป็นยังไงแล้ว ITA ที่อยู่ภายใต้ไอแท็บเนี่ยเข้าไปช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นไม่ใช่เหมือนแบบเฮ้ยเรามีโครงการไม่รู้30บาทเอาไปเลยเงี้ยแล้วแก้อะไรได้ก็ไม่รู้อะไรอย่างงี้ป่ะฮะอ๋อใช่ครับเข้าใจถูกแล้วนะฮะอันนี้คือไม่ได้ยกตัวอย่างเล่นๆไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆอะไรอย่างเงี้ยฮะผมไม่มีการเมืองไม่ได้พาดพิงอะไรครับเหมือนก็ไม่เกี่ยวครับนะครับก็ทำนองนี้นะครับก็คือเราจะเข้าไปแล้วคือพูดง่ายๆเจ้าหน้าที่ ITA จะเหมือนกับพันธมิตรกับท่านเลยนะครับท่านจะว่าได้เลยท่านจะอะไรตบหัวรูปหลังอะไรตามสบายบ นะครับตามสบายคุยได้สนิทกันสนิทสนมไม่ได้เลยนะครับแล้วก็โครงการเนี่ย ITA เนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมเองนะครับเรื่องจาก ITA เนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ข้องเกี่ยวกับโครงการสวทช.ซึ่งสวทช.เนี่ยมีโครงการเยอะนะครับวันนี้คงพูดไม่หมดมั้งนะครับเยอะมากเลยนะก็เดี๋ยวปีน่าจะปีหน้าไม่น่าจะ30ปีสวทช.แล้วมีหลายโครงการมากที่เราทำร่วมกับเอกชนต่างๆใช่ไหมฮะยกตัวอย่างโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยนะฮะถ้าเข้าโครงการไอแท็บเนี่ยนอกจากโครงการไอแท็บเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือในโจทย์นั้นแล้วเนี่ยก็ยังจะสามารถไปกู้ดอกเบี้ยต่ำได้นะครับเงินกู้ดอกเบี้ยถูกมากเท่ากับ 1.125 ประมาณนั้นนะครับประมาณ 1-2% เนี่ยถูกมากนะครับมีลดภาษี 300% อีกภาษี 300% ไปทำวิจัยพัฒนาทำอะไรขึ้นมาก็ 300% มีรีเสิร์ชแก็บฟันให้เงินไปเพื่อจะนำผลงานวิจัยไปต่อยอดใน SME นะครับมีอะไรบัญชีนวัตกรรมท่านทำนวัตกรรมอะไรเนี่ยท่านขายไม่ออกท่านก็มาเข้าบัญชีนวัตกรรมเนี่ยสามารถทำให้รัฐเพราะมีกฎหมายแล้วนะครับรัฐสามารถเข้าไปทำการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างได้โดยไม่ต้องผ่านวิธีประกวดราคาใช่ต้องผ่านวิธีประกวดราคาครับมีทั้งโครงการอะไรเนี่ยมีทั้งเรื่องการแลบในการวิเคราะห์ต่างๆนะครับมีการร่วมวิจัยรับจ้างวิจัยซึ่ง ITA เนี่ยจะเป็นคนเชื่อมโยงท่านไปสู่กิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เราก็รวมกันเป็นกระทรวงเดียวกันแล้วนะครับเพราะไม่ใช่มีแต่สวทช.อย่างเดียวก็ยังมีกองทุนมีของสำนักงานนวัตกรรมนะครับก็จะมีอีกหลายหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงกันได้คุยกันได้นะครับอันนี้ ITA จะเป็นเหมือนคนที่จะเป็นคนคอยเชื่อมโยงกันนะครับเหมือนเขาเรียกเหมือนเป็นone stop service เลยนะฮะคือสมมติมีโจทย์อะไรมาเข้ามาก่อน ITA จะเป็นคนอุ๊ยขาดเงินใช่มั้ยนี่ตรงนี้มีแหล่งทุนขาดนโยบายขาดผู้เชี่ยวชาญใช่มั้ยไปหาผู้เชี่ยวชาญมาให้ช่วยขาดอะไรอีกอ่ะลดภาษีใช่มั้ยเราไปดูหรือวิเคราะห์ทดสอบต่างๆพวกของสารเคมีนู่นนี่นั่นเนี่ย ITA ก็จะเชื่อมโยงให้โหเรียกว่าคือเข้ามาทีเดียวปุ๊บจบเลยทั้งเซอร์วิสข้างในเองของสวทช.นะครับทุกกระบวนการแล้วก็มีเซอร์วิสข้างนอกด้วยที่เกี่ยวข้องกับทางสวทช.หรือหน่วยงานที่เราทำงานร่วมกันอยู่นะครับอะไรที่ช่วยเอกชนได้เราช่วยแม้กระทั่งบางโครงการเนี่ยเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูเหมือนกันเราไปเชื่อมโยงกับอะไรอ่ะกรมโรงงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับช่วยกันเพื่อจะทำโครงการหนึ่งนะครับโดยที่เขาออกส่วนหนึ่งไอแท็บออกส่วนหนึ่งเอกชนออกส่วนหนึ่งคือแทนที่เขาจะออก 50% กลายเป็นว่าเขาออกแค่1ใน3ก็มีโครงการลักษณะอย่างนี้ก็มีนะครับก็แล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ ITA ท่านนั้นจะใส่ใจขนาดไหนนะฮะก็คือให้ความช่วยเหลือได้ขนาดไหนนะครับเมื่อกี้มีคำว่า 50% อันนี้คือยังไงฮะหมายถึงว่าช่วย 50% คือยังไงนะฮะครับตามรูปนี้เลยนะครับครับผม นะครับตัวเจ้าหน้าที่ ITA เนี่ยก็ทำจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับถ้าเป็น SME เนี่ยเขาจะมีฝ่ายวิจัยพัฒนานะครับคือฝ่ายนี้จะเป็นฝ่ายที่ไม่ใช่โปรดักชันฝ่ายที่มองให้ออกว่าบริษัทเนี่ยจะทำอะไรเพื่อทำให้เทคโนโลยีของตัวเองดีขึ้นนะครับถ้าเป็นบางท่านที่มาจากภาคเกษตรอาจจะไม่ค่อยรู้จักตรงนี้แต่ถ้าภาคอุตสาหกรรมจะรู้จักดีนะครับว่าเขาจะต้องมีฝ่ายนึงที่อยู่เรียกว่า non production น่ะนะครับมันมี production กับ non production ตัว non production เนี่ยจะต้องมองให้ออกว่าเอ้ย product ของเราเนี่ยมันทำไมของเสียมันเยอะทำไมฟังก์ชันมันไม่ได้ทำไมคุณภาพมันต่ำทำไมอายุการเก็บมันน้อยอะไรอย่างเงี้ยโจทย์ปัญหาสารพัดเลยซึ่งจะไม่ใช่ production production ก็มีหน้าที่ผลิตให้ได้ตามเป้าใช่ไหมครับสมมุติต้องการปลากระป๋อง100กระป๋องต่อวันก็ต้องผลิตให้ได้น้ำพันขวดก็ต้องน้ำพันขวดเขาจะไม่มองอย่างอื่นเลยแต่พอมีแผนก non production เนี่ยก็คือฝ่ายวิจัยพัฒนาเนี่ยเขาก็จะมองให้ออกว่าเขาจะมีแนวทางยังไงที่จะทำให้สินค้าของบริษัทเนี่ยไปอีกสเต็ปหนึ่งทุกท่านคงทราบดีใช่ไหมครับว่าทุกวันนี้เราขายของอย่างเดิมๆเนี่ยมันจะขายไม่ได้แล้วใช่ไหมครับมันจะเริ่มขายไม่ได้เพราะว่าคู่แข่งมันจะเริ่มเยอะเราต้องหนีไปเรื่อยๆนะครับหนีไปด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ฝ่ายนี้จะมีความสำคัญมากในการ
ในการจะทำให้บริษัทเติบโตขึ้นไปซึ่งทาง ITA เนี่ยแหละครับจะเป็นเจ้าหน้าที่คล้ายๆทำหน้าที่อย่างนั้นแต่เป็นคนที่จะมองออกมาข้างนอกไม่ใช่มองเฉพาะห้องในแต่จะมองออกมาข้างนอกนะครับเพื่อจะให้การช่วยเหลือบริษัทนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับ ITA ก็จะเข้าไปวิเคราะห์แล้วก็จะหาผู้เชี่ยวชาญที่ตรงกับการวิเคราะห์นะครับตรงกับประโจทย์บางทีนะครับถ้า ITA ที่ประสบการณ์สูงเนี่ยเข้าไปอาจจะได้โจทย์เยอะไปหมดหลากหลายไปหมดหลักหน้าตาหลากหลายไปหมดนะครับก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการนะครับแล้วเข้าไปอีกทีนึงเข้าไปดูว่าจะทำโครงการอะไรเลยนะครับเนื่องจากโครงการของเราลักษณะเป็นโปรเจกต์เบสนะครับจะไม่มีการทำงานเป็นลักษณะทำไปก่อนทำเป็นเรื่อยๆทำทีละนิดทำละหน่อยจุดจบอยู่ตรงไหนจุดเริ่มอยู่ตรงไหนไม่มีนะครับเราจะมีทางการทำงานมีจุดเริ่มต้นและจุดจบเหตุผลก็คือเนื่องจากเวลาทำงานเนี่ยเราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าต้นทุนของการทำโครงการนั้นมันเท่าไหร่กันแน่เราคาดหวังเป้าประสงค์ของเราเนี่ยอะไรกันแน่เรามีไทม์เฟรมของการทำงานคืออะไรกันแน่ใช่ไหมครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการทำโปรเจกต์ไม่ใช่อยากจะปรับปรุงเพิ่มสมมติว่าโรงงานทำอาหารกระป๋องอยากจะเพิ่มยืดอายุมันอีกนะครับออเดอร์เชลให้มันเพิ่มขึ้นคือผู้ประกอบการก็ไม่ได้ทันถามนะครับก็อาจารย์ก็เข้าไปเรื่อยๆว่าให้ไปลองตรงนี้ดิลองตรงนั้นดิทำให้นู่นสิทำให้ที่ไปเรื่อยๆแล้วค่ะนี้วัดผลไม่ได้นะครับไม่มีคำว่าสิ้นสุดไม่มีคำว่าสิ้นสุดคือในแง่ของการวิจัยอ่ะของภาคอะคาเดมิกอ่ะไม่ได้ซีเรียสแต่ภาคอุตสาหกรรมอ่ะมันซีเรียสถูกไหมครับเพราะว่ามันไอ้คำว่าไม่สิ้นสุดเนี่ยมันบอกไม่ได้เลยมันรู้ว่าฉันจะออกโปรดักต์ใหม่ได้เมื่อไหร่เพราะบางทีนะครับอุตสาหกรรมเนี่ยเขาต้องการโปรดักต์นี้ให้ได้ภายใน1ปีแต่บางทีภาคอะคาเดมิกไม่รู้ก็ไม่จบไม่จบประเอินพอกว่าจะทำได้มันเกิน1ปีภาคอุตสาหกรรมบอกว่าไม่เอาแล้วโครงการนี้มันตลาดวายแล้วจากกระป๋องไอ้ที่แทนที่จะขายได้อ้าวไม่ได้แล้วมันคือหมดเวลาแล้วเอาออกปุ๊บดีจริงแต่ไม่มีใครซื้ออ๋อยกตัวอย่างเนี่ยอย่างที่เรากำลังใช้กันอยู่ผ้าปิดจมูกเนี่ยหน้ากากอนามัยครับยกตัวอย่างอ่ะเกิดมีโจทย์เขารู้อยู่แล้วเนี่ยโอ้อะไรนะไข้โคโรนาไวรัสกำลังจะมาเนี่ยโอ้ผมรู้ตั้งแต่เดวันเลยผมขอทำโครงการนี้ให้เสร็จภายใน30วันได้ไหมเพราะผมรู้ว่า30วันข้างหน้าเนี่ยมันต้องขายดีแน่นอนทำโครงการ productivity improvement คือเพิ่มกำลังการผลิตของเครื่องนี้ให้ได้ขอภายใน30วันเราก็ต้องทำโครงการนี้ให้จบแต่ถ้าไม่จบพอดีโควิดไปก่อนขายไม่ได้พอเสร็จแล้วประมาณขายอ้าววัคซีนออกมาแล้วขายเพื่อใช่ไหมครับใช่ไหมครับพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนก็เริ่มไม่มีความต้องการนะครับคือแทนที่จะต้องการกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น2เท่ากับไม่ต้องการแล้วคือกลายเป็นว่าเท่าเดียวยังขายไม่หมดเลยนะโอกาสทองก็หลุดลอยไปแล้วใช่ไหมครับก็คือมีปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโจทย์ที่ทางผู้ประกอบการ SME เนี่ยจะเข้ามาช่วยเราแต่ว่าเราก็ต้องมีเขาเรียกข้อคำนึงถึงเรื่องระยะเวลาเงินทุนต่างๆเขาได้แค่ไหนมันมีสโคปของการทำงานเพราะนั้นผมก็เลยอยากจะแนะนำเนี่ยนะครับท่านที่จะสนใจโครงการ C-TAP ครับมันต้องเป็นการเวิร์กเอาร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่ารัฐจะทำโครงการนี้หย่อนลงไปตุ๊บแล้วก็ไม่รู้จุดมุ่งหมายจุดจบจุดมุ่งหมายอาจจะพอรู้คร่าวๆแต่ว่า อะไรนะรูปธรรมอ่ะการจุดเริ่มต้นจุดจบมันคืออะไรกันแน่นะครับแล้วงบประมาณที่ใช้มันคืออะไรกันแน่อันไหนเรียกว่าสำเร็จอันไหนเรียกว่าไม่สำเร็จเนี่ยนะครับมันต้องคุยกันให้ชัดเพราะนั้นต้องทำงานร่วมกันตลอดจะอย่าคาดหวังว่ามีโจทย์มาให้เราจะช่วยเราทุกอย่างช่วยทุกอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับทำปลากระป๋องให้ดีที่สุดครับโยนมาหาพี่นพแล้วยังไงดีที่สุดของใครอะไรก็ต้องมาคือมันต้องมีรูปธรรมที่ชัดเจนนะครับมันถึงจะเป็นคงอย่างที่เราผ่านมาในโครงการ iTab เราจะพยายามเน้นเรื่องพวกนี้มากนะครับแล้วก็จะมีการประเมินผลด้วยเรามีขั้นตอนการประเมินผลนะครับคือไม่ได้ทำอย่างเดียวได้ผลออกมาอย่างเดียวเราจะมีขั้นตอนที่เอาผู้เชี่ยวชาญอีกคนนึงเป็น second opinion นะครับพูดง่ายๆเหมือนหมอคนที่2หมอคนแรกผ่าตัดแล้วหมอคนที่2ต้องไปวิเคราะห์ว่าไอ้จุดที่คนแรกไปมันถูกจุดหรือเปล่าใช่ไหมครับใช้ได้หรือเปล่าไอ้ที่ผ่าเนี่ยใช้ได้ไหมมันตอบโจทย์ไอ้ที่ที่เขาป่วยตอนแรกหรือเปล่าใช่ที่หมอรักษาคนแรกเนี่ยรักษาใช้ได้เปล่า second opinion เนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเหนือกว่าคนแรกแต่อาจจะไม่มีเวลามาทำเนี่ยหลักการของเราจะเป็นอย่างนี้นะครับคือคนที่สองต้องเก่งกว่าต้องเหนือกว่าแล้วก็สามารถวิจารณ์ได้นะครับว่าไอ้ที่ผู้ชาญท่านแรกเนี่ยทำแล้วมัน
มันไม่ซักเซสหรือว่ามันยังน้อยไปมันควรจะทำดีกว่านี้ทำมากกว่านี้นะครับ second opinion เนี่ยก็จะให้ความเห็นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะโครงการจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามเนี่ยนะครับ iTap ก็จะเราก็จะมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายนะครับถึง 50% แล้วก็เป็นเงินไปเลยนะครับคือไม่เกิน 400,000 บาทเนี่ย 50% ของโครงการซึ่งจะไม่รวมถึงคลุพันธ์นะครับซึ่งอันนี้ก็มันก็จะมีรายละเอียดของโครงการว่าโครงการประเภทนี้ให้ไม่เกินเท่าไหร่โครงการประเภทนี้ให้ไม่เกินเท่าไหร่นะครับอย่างที่ผมประสบมาคือโครงการประเภท GMP ทำระบบคุณภาพ SACP SACP นะครับที่ SAP ที่ทำพวกกลุ่มอาหารเนี่ยจะอยากได้ผู้ชาญมาให้คำแนะนำว่าจะทำยังไงเขาถึงจะขอGMP ได้เนี่ยเรามีผู้ชาญจะไปให้แต่ว่าเราจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายของผู้ชาญเนี่ย 100,000 ครับ 100,000 ซึ่งโครงการเนี่ยจะประมาณ 200,000 เพราะเราสำรวจตลาดแล้วก็คิดว่าประมาณ 200,000 ได้นะครับได้ GMP ได้ GMP แน่นอนนะครับแล้วผู้ชาญของเราเนี่ยนะครับเราก็พรูฟเราก็ต้องพรูฟเหมือนกันว่าผู้ชาญคนนี้มันต้องเก่งนะถ้าไม่เก่งเราก็ปัดตกเราไม่ให้ทำนะครับเราไม่ทำคือทางตัว iTap เองเนี่ยก็มีเค้าเรียกคัดกรองผู้เชี่ยวชาญมีดัตเตอร์เบสของความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญไว้อยู่ว่าเขาใครที่จะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในโครงการนี้ได้เนี่ยก็ต้องเก่งนะถึงจะเข้าไปช่วย SME ได้ใช่ๆนะครับแล้วพอผู้เชี่ยวชาญต้องเก่งจริงแล้วก็ต้องทําให้บริษัทได้ไปเซอร์ถ้าทําแล้วไม่สําเร็จนะครับไม่ได้ไปเซอร์เนี่ยผู้เชี่ยวชาญคนนั้นจะกลายเป็นแบ็คลิสต์ของเราทันทีก็จะไม่เข้ามาที่ดัตเตอร์เบสของเราคือคราวหน้าไม่ต้องพูดกันแล้วครับนะครับนอกจากนั้นเราก็พอไม่สําเร็จเราต้องคนไปซ่อมให้เขาด้วยต้องหาคนไปซ่อมให้ด้วยนะครับครับก็จะเป็นคร่าวๆอย่างเงี้ยแต่ว่าลักษณะเนื่องจากโครงการ iTap เนี่ยทำงานกับ SME นะครับเราจะเป็นลักษณะเหมือน reimburse หมายถึงว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ย SME จะออกไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาขอ refund เอาเงินคืนไปซึ่งสวทช.ก็ออกไปเช็คแล้วให้เลยนะครับออกไปเช็คให้เลยให้กับ SME เลยนะครับไม่เกิน 400,000 นะครับก็ตาม 50% อันนี้นะครับอันนี้ขั้นตอนซึ่งอันนี้มันอันนี้เป็นในรูปของ iTap นะครับเพราะ C-Tap เขาอาจจะไปปรับอะไรอันนี้ก็ต้องให้ทางเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปเดี๋ยวคุณคุยกับเขาแล้วกันนะครับครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นรูปแบบแต่รูปแบบอย่างเงี้ยเราทำกันมานานนะครับแล้วก็นะครับอันนี้ผมว่าไม่ต้องอธิบายนะผมว่าคนทุกคนก็คงอ่านได้นะครับทุกคนอ่านได้นะครับเท่าที่ฟังมาแล้วเนี่ยแน่นอนเท่ากับเข้ามาร่วมกับ iTap เนี่ยโอกาสต่างๆก็เพิ่มขึ้นเพิ่มผลตอบแทนเพิ่มอะไรทุกอย่างนะครับน่าจะมีโอกาสแน่นอนนะครับนะครับแล้วก็มีคนมาช่วยด้วยประหยัดแรงนะครับรูปแบบโครงการที่เห็นใน SME บ้านเรานะครับครับผมนะครับมันก็คงจะเทียบเคียงกับทางเกษตรบ้านเราได้เหมือนกันนะครับท่านที่มาวันนี้อาจจะเป็นทางกลุ่มเกษตรนะครับก็หนึ่งคือลดของเสียนะครับผลผลิตมันเสียจะทำยังไงโจทย์มันจะต้องลดความเสียจะทำยังไงจะเพิ่ม productivity นะครับภาษาของโรงงานเขาเรียก productivity ภาษาไทยเขาแปลว่าอะไรเพิ่มผลิตเพิ่มผลิตผลผลิตภาพเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะครับแล้วก็เปลี่ยนวัตถุดิบใหม่นะครับเปลี่ยนวัตถุดิบใหม่จะทำยังไงนะครับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหม่แล้วแต่นะครับมีการใช้ไอทียังไงในการบริหารจัดการปรับปรุงกระบวนการผลิตยังไงนะครับแล้วก็เรื่องนวัตกรรมก็คือมีการสร้างสูตรการผลิตใหม่ๆนะครับมีการสร้างกระบวนการผลิตมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่านำของเสียมาใช้ประโยชน์นะครับและอย่างเรื่องอื่นๆที่ SAP ขอคำปรึกษาเราก็มักจะเรื่องลดพลังงานนะครับก็คือลดต้นทุนเขานะครับปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของเขาจะทำยังไงวางผังโรงงานเพื่อให้โรงงานเขามีประสิทธิภาพสูงสุดจะทำยังไงจะสร้างห้องปฏิบัติการยังไงแล้วก็ระบบคุณภาพนะครับให้เกิดเวลานี่หน่อยฮะนี่หน่อยฮะก็อันนี้จะเป็นถ้าสรุปคร่าวๆก็คือว่าลดต้นทุนแหละเนาะนะครับเราก็เข้าไปดูกระบวนการต่างๆได้นะครับลดอะไรเขาเรียกนะสแตนดาร์ดต่างๆ GMP ต่างๆ iTap เข้าไปช่วยใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อกี้อันนึงอะไรผมไม่เห็นฮะคือเรื่องระบบมาตรฐานอ๋อมาตรฐานพวกลดพลังงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์อะไรต่างๆคือเรียกว่าแทบจะครบองค์ของ SME เลยเนี่ยที่จะเข้าไปช่วยที่เกิดใน SME ทั้งหมดเนี่ยครับเราก็จะพอเข้าช่วยได้นะครับนะครับอันนี้ก็ขั้นตอนการทำงานของเรานะครับก็ติดต่อเข้ามากับ iTap แล้วก็เราก็เอาผู้ชาญเล่าไปหมดแล้วนะครับจนกระทั่งจบแล้วปิดโครงการนะครับแล้วก็ขอเบิกเงินสนับสนุนก็คือของเราเนี่ยจะมีหลักเกณฑ์นิดหน่อยก็คือต้องเป็นนิติบุคคลไทยนะครับคำว่าไทยนี่หมายถึงว่าผู้ถือหุ้นคนไทยเนี่ยมากกว่า 51% ขึ้นไปนะครับแล้วก็
้องดำเนินการในประเทศไทยบางทีผมก็น่าเห็นใจเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่นอกหลักเกณฑ์เราก็คือผู้ประกอบการไทยแต่ไปตั้งโรงงานในลาวเงี้ยนะครับจริงๆก็เป็นบริษัทไทยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากก้าวข้ามไปอยู่ตรงฝั่งนู้นนะครับก็เลยลิมิตไว้ตรงแค่ตรงนี้นะครับต้องมีสถานประกอบการอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็น SME ทุนจดทะเบียนไม่เกิน200ล้านแล้วก็ผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยไม่น้อยกว่า 51% นะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะทำโครงการร่วมกับเรานะครับนะครับโอเคครับนี่ก็ทั่วๆไปนะครับอันนี้เรื่องของความตั้งมั่นมุ่งมั่นตั้งใจของการเข้าร่วมโครงการเนี่ยเพราะว่าแต่ละโครงการของ iTab ที่เข้าไปดูแลเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะกินระยะเวลานะครับแต่ว่าถ้าเข้าได้แน่นอนว่าประสบความสำเร็จแน่นอนเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญก็คือจะเต็มที่กับเราถ้าเราเต็มที่ถ้าทุกท่านเต็มที่กับโครงการของท่านเองนะครับเขาก็ทางไอแท็กก็จะเต็มที่เหมือนกันทีนี้พอมุมมองของ SME ใช่ไหมครับ SME เราพวกเราอาจจะแบบใหญ่ไปของเราเป็นชุมชนวิสาหกิจชุมชนเอ๊ะจะไปขอความช่วยเหลืออะไรแบบนี้ได้ไหมเราก็อยากลดต้นทุนนะเราก็อยากได้มาตรฐานนะอะไรอย่างเงี้ยครับที่ผ่านมาเนี่ยครับที่จะเป็นต้นกำเนิดของ C-Tab ในวันนี้ครับนะครับเดี๋ยวให้ C-Tab เขาเล่าแต่ว่าคือเขาก็ทราบดีว่าทาง iTab มีปัญหาเนื่องจากพอพูดถึง SME เนี่ย SME มันเป็นอุตสาหกรรมเขาจะมีสภาพคล่องสูงพอสมควรนะครับจะซึ่งจะแตกต่างจากวิสาหกิจชุมชนเราเจอปัญหาเยอะนะครับวิสาหกิจชุมชนเนี่ยโอ้โหเงินแสนบาทนี่ก็เรื่องใหญ่แล้วเดือนเดี๋ยวเดือนต่อเดือนเนี่ยก็ยังแบบโอ้นะใช่มั้ยครับเงินแสนบาทนี่เรื่องใหญ่สำหรับวิสาหกิจชุมชนแล้วนะครับแล้วบอกว่าให้ออกไปก่อนด้วยแล้วกว่าจะได้เงินคืนเนี่ยก็ต้องรออีกจะยังไงตรงนี้มันก็ติดรอไปรอมาอีก2เดือน3เดือนเงี้ยครับโอ้โหเขาสภาพคล่องเขาขาดขนาดนี้มันกระทบไปหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มาของวันนี้นะครับนะครับงั้นเดี๋ยวเราโยนเลยดีกว่าซึ่งถัดไปเนี่ยเราก็จะมีหลายเขาเรียกนะหลายช่วงหลายอันที่น่าจะไปอุดรอยต่อนะครับของกลุ่มที่เป็นลักษณะของที่เป็นลูกค้าของทางสธ.เองนะครับก็เลยเป็นโครงการ C-Tab นี้ขึ้นมานะครับก็อย่างที่พี่นพดลบอกนะครับก็เดี๋ยวเชิญพี่ศักชัยนะครับก็มาเล่าถึงบทบาทของตัว C-Tab เองแล้วก็บทบาทหน้าที่นะครับที่ผ่านมาแล้วก็ตัวภาพรวมของโครงการว่าตัวโครงการ C-Tab เนี่ยจะไปช่วยอะไรท่านบ้างครับผมเชิญเลยครับครับศักชัยนะครับจากสวทช.นะครับก็จริงๆ C-Tab ก็เป็นเหมือนน้องใหม่นะครับก็อย่างที่พี่นพเล่านะครับว่า iTab เนี่ยดำเนินการนะครับแล้วก็มากกว่า20ปีนะครับก็พี่นพบอกว่ามันก็ยังมีช่องโหว่เนาะว่ามีกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มที่อาจจะมีงบลงทุนไม่สูงนักนะครับสภาพการหมุนเงินเนี่ยอาจจะไม่คล่องตัวเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดโครงการ C-Tab ขึ้นมาก็เป็นจริงๆแล้วมันก็เป็นนโยบายจากภาครัฐนะว่าแล้วกลุ่มชุมชนหลักกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มสหกรณ์เนี่ยจะยังไงจะปล่อยเขาเหรอนะครับมันก็เลยเกิดเป็นโครงการ C-Tab ขึ้นมานะครับก็จริงๆนะครับก็จริงๆโครงการ C-Tab ก็เป็นโครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชนนะครับก็แน่นอนก็อันนี้ก็ถอดแบบเอามาจาก iTab เลยก็พูดกันตรงๆนะครับพี่แต่ว่าอาจจะมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่รองลงมาจาก SME นะครับก็ iTab ก็อาจจะเป็น SME ที่สูงขึ้นไปสำหรับ C-Tab ก็จะลดลงมานะครับก็แน่นอนก็เน้นเรื่องการนำวัฒนธรรมไปยกระดับประสิทธิภาพการผลิตนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าเราทำตั้งแต่ก็คือเราสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะครับก็เป็นเรื่องการสนับสนุนตั้งแต่เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบเลยการไปเพิ่มการใช้พันธุ์ใหม่ๆการเพิ่มวิธีการปลูกการเพิ่มประสิทธิภาพให้เพื่อให้ผลผลิตก่อนที่จะมาแปรรูปจากแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์แพ็คเกจจิ้งนะครับจนไปถึงการทำตลาดออนไลน์นะครับอันนั้นก็จะเป็นสโคปนะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติก็คงไม่ได้แตกต่างอะไรจากiTab มากนะครับก็แน่นอนก็อันนี้จะแตกต่างที่บอกว่าก็
หนึ่งต้องเป็นขึ้นทะเบียนฟาร์มนะครับอันที่สองถ้าเกิดคุณเป็นกลุ่มเกษตรกรเนี่ยก็ต้องจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรนะครับก็อันที่สามเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือสี่เนี่ยก็เป็นกลุ่มสหกรณ์อันนี้ก็เน้นๆนะครับเราจะไม่ให้เป็นรายเดี่ยวที่ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนนะครับอย่างน้อยคุณต้องขึ้นทะเบียนนะครับที่มีภาครัฐรับรองนะครับอันที่สองก็แน่นอนก็มีความสามารถในการลงทุนนะครับเดี๋ยวจะมาพูดกันต่อว่าไอแท็บเนี่ยเขาให้การลงทุนเนี่ย50-50กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม SME ต้องออกไปก่อนแล้วก็มาขอคืนที่หลังเดี๋ยว C-TAP จะเป็นรูปแบบไหนนะครับแต่แน่นอนต้องมีการลงทุนร่วมกันนะครับกับสวทช.เพราะสวทช.มองว่าถ้าสวทช.ให้ 100% เนี่ยความเป็นเจ้าของหรือความใส่ใจหรือความการลงทุนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูความเป็นเจ้าของฉะนั้นมันต้องมีการลงทุนนะครับอันที่3ก็เป็นเรื่องการมีความพร้อมในการยกระดับอันที่4ก็มีวิสัยทัศน์นะครับมีต่างๆในการยกระดับนะครับก็ขอบเขตในการสนับสนุนนะครับก็เป็น2แบบนะครับก็มีทั้งเรื่องของการให้คำปรึกษาไม่ได้แตกต่างจาก iTap นะครับ iTap ก็มี2ส่วนก็มีทั้งให้คำปรึกษาแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราก็ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำนะครับอันที่3นะครับอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นไฮไลท์นะครับก็ตอนกระบวนการแรกเนี่ยที่เป็นตามนโยบายของภาครัฐเนี่ยตั้งแต่รัฐมนตรีลงมาถึงสวทช.เนี่ยมองว่าเอ๊ะเราน่าจะไปช่วย iTap เนี่ยประสบความสำเร็จทำงานมาแล้ว20กว่าปีนะครับก็ใช้สัดส่วน 50-50 แล้ว C-TAP เนี่ยซึ่งเน้นชุมชนเน้นคอมมูนิตี้เนี่ยเรามองสัดส่วนในการลงทุนยังไงดีตอนแรกนโยบายก็มาก็บอกว่าเอ๊ะ70-30เราก็ยังบอกเอ๊ะในการเปิดตัวเราเนี่ยในการเปิดตัววันนี้หรือปีแรกเนี่ย 70-30 ชุมชนออก 30% เนี่ยมันก็ยังสูงนะเราก็เปิดโอกาสโอเคงั้นเรามองว่าเป็น 20-80 นะครับสวทช.ลง80นะครับตัวชุมชนตัวกลุ่มตัววิสาหกิจตัวสหกรณ์เนี่ยลง20โอเคอันนั้นก็มา80-20แล้วเราก็มองว่าเอ๊ะวันเนี้ยเราก็อยากได้โครงการเปิดตัววันแรกสักเดี๋ยวเราเปิดรับสมัครเลยนะครับเป็นช่วงโมงสุดท้ายบ่ายสามบ่ายสี่เดี๋ยวเราจัดโต๊ะเลยแล้วให้คำปรึกษาโดยละเอียดแล้วก็รับสมัครกันเลยเราก็มองว่าเอ๊ะสัก50โครงการวันนี้จะได้ไหมหรือว่าเราก็เลยมองอีกว่า 20% เนี่ยในปีแรกมันก็อาจจะเยอะไปนะสำหรับกลุ่มชุมชนเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าถ้า 20% เนี่ยเราแตกออกเป็น2ส่วนได้ไหมเกษตรกรลงทุน 10% นะครับเป็นเงินสดเลยก็คือเป็นเงินสด 10% อีก 10% เนี่ยเป็นอินไคด์ได้ไหมอินไคด์ในที่นี้หมายถึงว่าก็คือเกษตรกรลงทุนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นมูลค่าของการลงทุนอย่างเช่นในการพัฒนาหรือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือในการทดสอบทดลองต่างๆที่ลงไปทำงานเนี่ยเกษตรกรต้องลงทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์บางอย่างต้องซื้อวัตถุดิบบางอย่างต้องมีรายงานที่ช่วยจดบันทึกช่วยเก็บข้อมูลเอาของเหล่านี้มาตีเป็นอินคายอย่างน้อย 10% เพราะฉะนั้นก็คืออย่างน้อยเนี่ยก็เท่ากับว่าเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรเนี่ยลงทุน 20% เพราะฉะนั้นโครงการทั้งหมดเนี่ยก็คือมันไม่เกิน 500,000 บาทนะครับ 500,000 บาทสวทช.เนี่ยลง 80% ก็คือ 400,000 บาทอันนี้คือสูงสุดนะครับก็คือ 500,000 บาทสวทช.ลงทุน 400,000 บาทสนับสนุน 400,000 บาทนะครับก็อีก 100,000 บาทเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมูลค่าเงินสดนะครับก็คือประมาณ 50,000 บาทก็เป็นอินไคด์เนี่ยไม่เกิน 50,000 บาทเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเกษตรกรถ้าเป็นโครงการที่เยอะที่สุดที่เราทำร่วมกัน 500,000 บาทเนี่ยเกษตรกรเนี่ยลงทุนสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งอาจจะแปลงเป็นอินไคหรืออินแคชเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในช่วง 50,000 บาทถึง 100,000 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นเงินลงทุนนะก็จะแตกต่างจาก iTap นะครับสิ่งที่แตกต่างจาก iTap อีกอันก็คือโครงการ iTap เนี่ยก็คือให้ผู้ประกอบการเนี่ย ออกเงินไปก่อนนะครับ 100% นะครับก็คือออกเงินไปก่อนเนี่ยแล้วก็มาขอคืนจากสวทช.สวทช.ก็อย่างที่พี่นพบอกว่าอากติเช็คไปเลยนะครับ 50% ไม่เกิน 400,000 บาทแต่โครงการของ iTap เนี่ยก็จะเป็นของ C-TAP เนี่ยโครงการของ C-TAP เนี่ยลักษณะมันก็คืออย่างนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผมไปข้ามไปที่โฟนนิดหนึ่งครับก็คล้ายๆกับ iTap เลยนะครับเมื่อ iTap มี ITA ใช่ไหมครับก็C-TAP ก็มี CTA เหมือนกัน
นะครับหลังจากเรารับสมัครเนี่ยก็จะมี CDA ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆฐานข้อมูลก็แน่นอนฐานข้อมูลก็บางส่วนจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็เป็นฐานข้อมูลของ iTab นะครับบางส่วนก็มาจากสทหรือภายในสวทชนะครับก็จะมี ITA เนี่ย CTA เนี่ยลงไปประเมินพื้นที่ลงไปรับโจทย์ร่วมกับชุมชนจริงๆเวลาสมัครเนี่ยชุมชนเขาอาจจะบอกโจทย์นึงเวลาที่ CDA เนี่ยไปประเมินเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่โจทย์ที่ชุมชนบอกหรอกเพราะว่าจริงๆจากการประเมินเนี่ยของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่อง 2-3 เรื่องนะครับเราก็ไปประเมินเสร็จปุ๊บก็แน่นอนก็คล้ายๆ iTab คือหลังจากนั้นเนี่ยก็ผู้เชี่ยวชาญนะครับก็อาจจะเป็นอาจารย์แบบนี้เนี่ยก็ทำโครงการเข้ามานะครับทำโครงการเข้ามานะครับก็มีการพิจารณานะครับต้องบอกว่าโครงการทั้งหมดนะครับที่ทำเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าทุกท่านหรือทุกกลุ่มเนี่ยทำเข้ามาเนี่ยแล้วมันจะได้เลยเนาะมันต้องมีการคุยกันมันต้องมีการปรับจูนมันต้องมีการอะไรนะปรับจูนกันถึงปัญหาที่แท้จริงนะครับแล้วก็หาผู้เชี่ยวชาญลงไปนะครับหลังจากที่ถามสวทช.อนุมัตินะครับก็มี2ส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยอย่างที่เรียนกล่าวนะครับว่ากลุ่มชุมชนนะครับก็ต้องส่งเงินเข้าไปที่เขาเรียกนะสถาบันก็คือส่งเงินเข้าไปที่มหาวิทยาลัยเพราะว่าถ้าในกรณีที่ CTA ในกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นมหาวิทยาลัยนะครับก็เกษตรกรส่งเงินเข้าไปที่มหาวิทยาลัยนะครับไม่20% นะครับก็เป็นอินไคอินแคชอันนั้นก็เดี๋ยวต้องมาคุยกันนะครับอีกส่วนหนึ่งสวทช.ก็ส่งเงินเข้าไปที่มหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเมื่อเงินมันเข้าที่มหาวิทยาลัยเนี่ยมหาวิทยาลัยก็ลงไปทำงานกับร่วมกับชุมชนนะครับและลักษณะก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือเวลาที่เกษตรกรเนี่ยทำส่งเงินเข้าไปมหาวิทยาลัยเนี่ยมหาวิทยาลัยก็จะทำสัญญานะครับหรือเป็นทำบันทึกข้อตกลงกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับเกษตรกรว่ามหาวิทยาลัยจะมาช่วยทำอะไรจะเสร็จภายในเมื่อไหร่นะครับแล้วจะได้อะไรอันนี้ก็จะเป็นข้อเป็นทึกข้อตกลงเพื่อทำให้กลุ่มเกษตรกรหรือว่ากลุ่มหรือตัวเกษตรกรสบายใจนะครับมีข้อตกลงเพราะว่าเราเข้าใจว่ากลุ่มเนี่ยเมื่อออกเงินเนี่ยก็อยากได้เขาเรียกนะอยากได้บันทึกอยากได้ข้อตกลงกันว่าจะเสร็จเมื่อไหร่จะได้อะไรจะสำเร็จจะได้โปรดักต์กี่ชิ้นโปรดักต์หน้าตาเป็นยังไงหรือการแก้ปัญหาเป็นยังไงนะครับก็อันนี้ก็เป็นลักษณะของโฟในการอนุมัติแล้วก็ในการสนับสนุนนะครับอันนี้ก็เป็นสำหรับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างลักษณะนะครับอย่างที่บอกว่าเราเป็นน้องใหม่นะครับเราก็เรียนรู้มาจาก iTab นะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรเนี่ยทั้งตั้งแต่ต้นน้ำยันถึงปลายน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่ามันเริ่มแต่เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับการเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยมันก็มีทั้งพืชทั้งสัตว์นะครับเพิ่มประสิทธิภาพทั้งการเพาะปลูกเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆในการปลูกนะครับในส่วนของทำยังไงให้ผลิตได้ดีขึ้นทำยังไงให้เช่นบอกว่าคุณปลูกเนี่ยทำยังไงให้ผลผลิตมันเยอะขึ้นต่อพื้นที่มันเยอะขึ้นจาก500กิโลกรัมต่อไร่ทำยังไงให้มันเป็น800กิโลกรัมต่อไร่หรือว่าทำยังไงให้ระบบการปลูกต้องทุนมันลดลงหรือว่าควรจะเน้นเรื่องระบบอินทรีย์มันก็จะเป็นหมวดต่อไปว่าเป็นหมวดของการยกระดับมาตรฐานการผลิตหรือการแปรรูปนะครับมีมาตรฐานการปลูกมีทั้งแกลบ GMP ACCP5 ละก็คืออันนี้ก็จะเป็นหมวดของการเขาเรียกการสร้างมาตรฐานยกระดับมาตรฐานตั้งแต่เรื่องการปลูกจนถึงการแปรรูปอีกหมวดหนึ่งก็จะเป็นเรื่องการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับพัฒนาแพคเกจจิ้งนะครับหรือว่าอีกหมวดสุดท้ายก็จะเป็นหมวดเรื่องการตลาดนะครับอย่างที่บอกว่าปัจจุบันเราไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านนะครับเราค้าขายออนไลน์นะครับอันนี้ก็เป็นการเรื่องการให้คำแนะนำนะครับว่าแนะนำเรื่องวิธีการออกแบบการทำเว็บไซต์หรือการทำตลาดออนไลน์ว่าทำยังไงนะครับระบบการทำยังไงอันนี้ก็เป็นหมวดหมู่นะครับใน4หมวดหมู่หลักที่มองว่า C-Tab จะเข้าไปสนับสนุนนะครับกับกลุ่มเกษตรกรนะครับก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับก็จริงๆต้องบอกว่า C-Tab ไม่ได้แตกต่างจาก iTab นะครับก็อาจจะบอกว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือเน้นๆเลยคือกลุ่มลูกค้าเนี่ยตอนนี้อาจจะแตกต่างกันแล้วเนาะก็เป็น SME ขึ้นไปกับกลุ่มที่ SME ต่ำลงมานะครับก็เงินสับสนก็เป็น 80-20 iTab 50-50แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย iTab C-Tab อยู่ในสวทช.เราต้องทำงานร่วมกันฐานข้อมูลร่วมกัน ITA CTA อะไรเราทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นวันหนึ่งคือเจอ iTab เนี่ยถามเรื่อง C-Tab ก็ได้ก็เราถือว่าเราอยู่ในสวทช.เราต้องให้ข้อมูลได้ด้วยกันนะครับก็อันนี้เป็นคร่าวๆเนาะรอบแรกครับขอบคุณครับครับผมก็ขอเสริมนิดนึงได้ครับอย่างที่ C-Tab เขาพูดถึงเว็บไซต์ออนไลน์เนี่ยครับทั้ง iTab ให้ไม่ได้
เราถือว่าไม่เกี่ยวกับการกระบวนการกระบวนการผลิตไม่ใช่ในโรงงานเพราะว่าถือว่าเป็นการไปสร้างชานอลในการขายของอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่สนับสนุนเพราะนั้นถ้าซีแท็บทำอย่างเงี้ยโอเคเลยไปปิดช่องว่างตรงนี้ให้นะครับครับก็มีข้อแตกต่างกันนะครับแล้วแต่ว่าเราจะลงช่องไหนแต่คิดว่าส่วนใหญ่ในห้องนี้ 80% 90% น่าจะอยู่ในกลุ่ม C tab ใช่ไหมฮะใช่ให้ขอเสียงในความมั่นใจหน่อย ใช่นะครับทุกคนแบบใช่นะครับผมอ่ะทีนี้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ที่พี่ขออนุญาตเรียกพี่เมงนะครับผมคุณศักชัยนะครับก็อธิบายไปแล้วแต่ว่ามันมีขั้นตอนเยอะจังเลยมีนู่นนี่นั่นเยอะจังเลยเนี่ยไอ้80 20ยังไงนะไอ้ฉันอยู่กับอันนี้ที่ปัญหาที่มันคือกระบวนการหรือมันอะไรโจทย์คืออะไรอย่างเงี้ยยังไม่ต้องกังวลไปครับขอแค่มีปัญหาก่อนครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ทีมงานของสวช.นะครับจะช่วยค้นหาว่าจริงๆมันคืออะไรในช่วงที่เป็นเวิร์กช็อปกันเบื้องต้นก่อนวันนี้เรียกว่าใครเข้ามาเนี่ยมีโอกาสแน่ๆที่เราจะช่วยสนับสนุนไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะครับเป็นโอกาสที่ดีมากๆอ่ะถัดมาครับเมื่อกี้ก็พูดถึงโครงตัวโครงการไปแล้วทีนี้เรามาพูดคุยกับคนที่เคยนะครับหรือกำลังเป็นอยู่ด้วยนะครับอยู่กับโครงการ iTab มาทำโครงการ iTab สำเร็จแล้วนะครับก็จะมาแชร์มาแบ่งปันว่าเอ๊ะเขาเข้ามายังไงเกิดอะไรขึ้นแล้วมันดีกว่ายังไงครับท่านแรกเลยนะครับก็ไปที่คุณสุริยนต์นะครับใจทีเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวนะครับสุริยนต์ที่จ่ายขอโทษครับผมเรื่องของฟาร์มโคโนมอภิวัฒน์หลวงอ้ายจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราพูดคุยกับท่านนะครับว่าเอ๊ะมาเจอ iTab ได้ยังไงนะครับฮัลโหลครับผมเป็นตัวแทนฟาร์มโคโนมนะครับอภิวัฒน์แน่นอนครับเกษตรกรทุกคนอ่ะปัญหาที่เลี้ยงวัวนมอ่ะแน่นอนครับกลิ่นนี่มีมาอันดับแรกเลยใช่ไหมครับนะฮะทีแรกเวลาเราเริ่มเลี้ยงโคโนมเราต้องบอกไว้ก่อนว่าเราจะเลี้ยงพอดีสักประมาณ10ตัว20ตัวนะฮะแล้วค่อยขยายกันต่อไปใช่ไหมครับเราเริ่มขยายมาปุ๊บปัญหาที่เราพบแน่นอนชาวบ้านมีทั้งรักทั้งเกลียดครับแน่นอนแล้วยิ่งฟาร์มอภิวัฒน์เนี่ยนะครับข้อจำกัดดีมากครับอยู่กลางหมู่บ้านพอดีเลยครับแล้วรอบข้างเป็นไงครับรับเต็มๆครับนะครับแล้วที่สำคัญเวลาชาวบ้านเดินผ่านเนี่ยไม่ค่อยยิ้มให้ทีแรกๆไม่ค่อยยิ้มนะครับเหมือนเวลาไปนั่งทานอาหารอะไรเนี่ยเหมือนเราเป็นตัวประหลาดต้องบอกว่าเหมือนเราเป็นตัวประหลาดมีความบาดหมางเกิดขึ้นใช่ครับสายตาดูเหมือนว่าเอ๊ะจะเหยียดหยามเราหรือเปล่าประมาณนี้แหละครับครับผมแล้วเราก็มาวางแผนเราจะทำอะไรดีคืนให้ประชาชนบ้างรอบข้างครับทีแรกก็ก่อนที่จะเริ่มเข้าโครงการเนี่ยนะครับคิดมาล่วงหน้าแล้วประมาณ2ปีแต่ยังไม่ได้ทำนะครับไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะไปทำลักษณะไหนฮะที่ว่าจะช่วยชาวบ้านและดับกลิ่นใช่ไหมครับครับแล้วพอดีผมมาได้โอกาสมาเจอคนหนึ่งเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมเนาะน้องธนเดชนะครับก็นั่งคุยกันว่าเอ๊ะมันมีโครงการอย่างนี้นะโดยคุณปรึกษาคุณก๊อฟหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับน้องก๊อฟก็คือมานั่งคุยกันว่าถ้าเราทำบ่อแก๊สแล้วจะมีงบช่วย 50% อย่างเงี้ยครับทีแรกแน่นอนครับชาวบ้านเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแน่นอนครับครับผมถ้าเป็นน้องก๊อฟนี่คือบุคคลในตำนานเป็นตัวละครที่เป็น ITA ใช่ไหมฮะบุคคลในตำนานบุคคลในตำนานก็คือเป็น ITA ที่ดูแลพื้นที่ภาคเหนือใช่ครับผมก็คือหลังจากวางแผนเสร็จเนาะน้องท่าเดชเนาะก็เป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมก็เข้าไปดูเริ่มแรกเราเริ่มก็คืออย่างแรกมันต้องมีใบพันธุ์นิดใช่ไหมครับต้องไปทำใบพันธุ์นิดก่อนถึงจะเข้าร่วมโครงการได้ใช่ไหมครับนิติบุคคลเป็นนิติบุคคลเราก็ไปทำที่อบต.ก็50บาทเองครับไม่แพงครับหลังจากเสร็จนอกสมัครโครงการอะไรเสร็จผู้เชี่ยวชาญถือว่าผู้เชี่ยวชาญน้องธนเดชก็คือเรามาวางแผนกันก่อนอย่างแรกก่อนที่เราจะทำบ่อแก๊สอะครับเรามาดูรางการล้างน้ำของเราก่อนแน่นอนครับมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วเพราะว่าเราปล่อยให้มันไหลไปเลยนะครับก็คือทางน้องเขาวิศวกรเนาะก็บอกว่าขั้นแรกที่มันจะดับกลิ่นได้เราต้องทำรางใหม่ทั้งหมดเลยระบบก็คือทำระบบล้างน้ำหมดใหม่หมดแล้วจะมีบ่อรับน้ำเสียที่หนึ่งเขาเรียกว่าบ่อรวมน้ำเสียก็คือมันมีจุดหนึ่งแล้วเราถึงเริ่มลงมือทำบ่อแก๊สกันตอนนี้นะครับก็คือที่ฟาร์มนะครับทำประมาณ100คิว100คิวนะครับมีวัวประมาณ90ตัวครับตอนนี้นะครับ
ตอนแรกจาก10ตัวยังมองหน้ากันไม่ค่อยได้ตอนนี้เป็น90นี่ถ้าไม่มีโครงการนี้นี่ก็แย่แย่เหมือนกันนะครับผมครับก็คือหลังจากทําเสร็จแล้วออกแบบเสร็จทํากันประมาณก่อนจะทําครับแน่นอนครับต้องไปทําไงก่อนครับต้องไปกู้มาก่อนครับเพราะว่าเราต้องรอเงินใช่มั้ยครับเงินก็คือจะออกงวดเดียวเลยใช่มั้ยครับอันนี้คือเข้าโครงการ iTap นะครับต้องแยกกันครับอันนี้คือเข้าโครงการ iTap ตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยต้องออกไปก่อน 100% นะครับก็เลยเราก็ต้องไปกู้มาต้องไปกู้ครับส่วนมากเกษตรกรเนี่ยจะกู้หมดแล้วครับดูนกเขานะครับน้องกู้นะครับหลังจากที่เราได้ลงมือทํากันเบ็ดเสร็จแล้วนะครับเนาะก็คือจะมีวิศวกรควบคุมงานตลอดเลยก็คือน้องณเดชเนาะครับก็คือเราจะเริ่มแรกนะคือเราเอาน้ำลงก่อนเราทำรางเสร็จมันแน่นอนครับมันไม่มีกลิ่นแล้วครับเราคิดต่อยอดไปขั้นต่อไปก็คือเราจะเดินท่อแก๊สให้ชาวบ้านใช้ฟรีในประมาณ300เมตรนะครับก็คือก็ปรึกษาทางวิศวกรอีกก็คือเราก็ต่อท่อไปต่อท่อผ่านให้ชาวบ้านใช้นะครับก็คือแน่นอนครับเราไม่ต่อไปถึงหุงต้มครับก็คือถ้าใครอยากต่อก็หาท่อมาต่อเข้าบ้านเองก็คือตอนนี้นะครับประมาณ25หลังครับที่ต่อแก๊สไปใช้นะครับแล้วมันจะมีที่หนักๆก็คือจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ตรงสากลนะครับที่เราต้มนมนะครับ คือจะใช้หนักมากถ้าคิดนะครับตอนนี้ถ้าคิดเนาะแน่นอนครับ1ครอบครัวเนี่ยมันต้องใช้แก๊สเดือนละถังครับ400กว่าบาทครับแต่ตอนนี้ครับใช้ฟรีหมดเลยทั้ง25หลังไปที่ไหนครับมีแต่คนยิ้มคือเริ่มจากปัญหาก่อนแล้วก็พอเราแก้ปัญหาได้เหมือนเป็นproductผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเรื่องของตัวแก๊สชีวภาพไบโอแก๊สเนี่ยมีแล้วยังไงก็เลยคิดต่อว่าอังก็แบ่งปันให้คนที่รอบข้างเนี่ยถูกต้องหลายๆที่หลายๆที่เขาจะขายนะครับแต่ที่นี่ไม่ขายเราแจกฟรีครับเพราะว่าข้างบ้านรับกันมาเต็มๆอยู่แล้วครับที่ผ่านมานะครับเหลือเฟือครับเหลือเฟือครับยิ่งประมาณ25หลังครับตอนนี้ใช้ในฟาร์มด้วยใช้ในฟาร์มด้วยครับถ้ามีโอกาสจะเชิญไปดูนะครับนะครับเสียงตอบรับดีมากครับครับก็คือหนาวที่ผ่านมานี่ก็คือคนเฒ่าคนแก่นี่ชอบมากครับหนาวครับอุ่นไฟอุ่นไฟใช้ครับหรือคนเมืองเป็นว่าหิ่งไฟนะครับหิ่งไฟนะครับครับทีนี้ลองเปรียบเทียบกันครับคือถ้าสมมุติว่าไม่ได้มาเจอตัวโครงการ iTap อะไรเงี้ยฮะกับเจอแล้วเป็นยังไงบ้างฮะครับก็คือถ้าไม่เจอโครงการ iTap เนาะมันก็จะคิดต่อไปครับคิดว่าจะทำจาก2ปีเป็น3ปีเป็น4ปีเป็น5ปีสุดท้ายขายงัวหมดครับคิดนานครับคิดนานต้นวัวก็แบบว่าไปหมดแล้วแก้ที่ต้นตอดีกว่าใช่ไหมขายวัวไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับทีนี้พอมาเจอแล้วเนี่ยตัวโครงการก็เข้าไปช่วยแก้โจทย์ตัวนี้ได้ว่าถ้ามันมีปัญหาเรื่องกลิ่นเอามาทำไบโอแก๊สสิแล้วก็มีน้องที่เป็น ITA มาช่วยเรื่องการออกแบบโครงสร้างต่างๆถูกต้องครับก็คือโครงสร้างพวกนี้ก็คือทางวิศวกรเนาะจะออกแบบให้เราเบ็ดเสร็จหมดครับก็คือเราก็คือดูห่างๆอ่ะเนาะดูห่างๆโครงการแล้วก็คือทําอะไรเบ็ดเสร็จแล้วเนาะก็คือมันเหมือนว่ามันจะมีตรวจสอบด้วยใช่มั้ยครับตรวจสอบว่ามันมีแก๊สมันมีแก๊สจริงมั้ยหรือว่าทําแค่โชว์ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ทําเป็นถังแล้วก็เอาตังค์มาไม่ใช่มีการตรวจสอบด้วยว่าเราจะทําไบโอแก๊สจริงๆนะแล้วมันมีแก๊สออกมาจริงๆหรือเปล่าครับก็คือตอนนี้25หลังเนาะอาจจะมีแนวโน้มถ้าแก๊สพอนะครับอาจจะเพิ่มเป็น30หลังตอนนี้นะและที่หมู่บ้านก็มีฟาร์มวัวเยอะนะครับแต่ว่าฟาร์มประมาณ 30-40 เจ้าแต่ว่าฟาร์มพวกนั้นก็คืออยู่รอบนอกของเราแต่ของเราโชคดีครับอยู่กลางบ้านนะครับคือคนอื่นไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาถือว่าเค้าเรียกว่าโชคดีในโชคร้ายอย่างงี้ป่ะฮะครับถูกต้องเลยก็คือว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นเราได้เลยได้มาเจอโครงการ iTap ดีๆมาช่วยเหลือเราแล้วก็1ได้แก๊สมาใช้ด้วยได้ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างที่ฟาร์มอยู่ใกล้ด้วยนะครับก็คือตอนเนี้ยมันจะมีไลน์อยู่นะครับไลน์ที่ใช้แก๊สเนาะก็คือสมมุติว่าแก๊สไม่พออ่ะก็ส่งไลน์มาหมายถึงไลน์กลุ่มใช่มั้ยฮะไลน์กลุ่มอ๋อครับผมแก๊สไม่พอปิดบ้านอื่นปิดก่อนขอฉันก่อนงี้มั้ยฮะไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่ฮะอ๋อก็คือถ้าแก๊สไม่พอคนปลายสายเนาะก็คือจะไลน์มาพรุ่งนี้ขอเพิ่มอีกสัก2ลำนะประมาณนี้แหละครับก็ช่วยกัน
ทางหมู่บ้านนะครับตอนนี้ไปที่ไหนก็ยิ้มให้เราตลอดครับขนาดเราอยู่ในบ้านครับก็คือเข้าไปทักเราถึงในบ้านนะครับตอนนี้ก็คือเข้าไปทักบอกว่าพรุ่งนี้เพิ่มแก๊สด้วยนะก็ดีนะครับเหมือนว่าจริงๆหลายๆอย่างที่เรามองเป็นปัญหาเนี่ยถ้าเกิดว่าแก้ถูกจุดตรงจุดเนี่ยก็จะช่วยได้นะครับผมใช่ครับครับก็ได้ครับขอเสริมนิดนึงคือการทำไบโอแก๊สเนี่ยต้องมีผู้เชี่ยวชาญทำนะครับไม่ใช่ว่าเห็นเขาแค่มีลูกโป่งพลาสติกแล้วอยู่ในบ่อฝังดินครึ่งลูกปุ๊บมาเอาเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าคนทำไม่ดีเนี่ยหนึ่งลูกโป่งรั่วนะครับลูกโป่งรั่วนะครับทำไม่ดีเอาแก๊สออกหมดครับเขาไม่ใช่เป็นถังเหล็กอย่างที่บางคนคิดนะครับแต่จริงๆเป็นแค่เป็นพลาสติกที่กันแดดกันฝนอะไรเงี้ยอายุการใช้งานเป็น10 ปีนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างของบ่อเนี่ยก็ต้องเป็นตามหลักวิศวกรรมโยธานะครับคือไม่ทำให้น้ำสงน้ำเสียมันรั่วลีกออกมาแก๊สไม่รั่วออกมาตามขอบบ่ออะไรอย่างเงี้ยคือมีกระบวนการทำหมดนะครับแล้วก็โครงสร้างแข็งแรงเพราะว่าพอนานๆไปคุณมีของเสียบีเวสพวกอุจจาระอะไรเนี่ยเวสเข้าไปมันก็จะเพิ่มน้ำหนักของบ่อถูกไหมครับมันยิ่งบ่อจะรับได้ไหมนู่นนี่นั่นไหวไหมถ้าบางคนไม่ดูคอนสตรักชั่นเนี่ยไปสร้างบนเดินบางทีคลื่นลงมาทั้งเนินเลยแพร่กันทั้งหมู่บ้านเลยสนุกสนานกันทั้งหมู่บ้านเลยสนุกสนานทั้งหมู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูโครงสร้างด้วยนะครับแล้วข้อดีของแก๊สของไบโอแก๊สเนี่ยคือมีเทนมันไม่ใช่โพรเพนแก๊สที่เราใช้ LPG เนี่ยมันส่วนใหญ่มันเป็นโพรเพนมันจะหนักเพราะนั้นเวลาแก๊สพวกนี้รั่วแก๊สที่เราใช้ตามบ้านเนี่ยเวลารั่วเนี่ยมันไม่เป็นก็จะกองอยู่ตามพื้นนะฮะนะครับเพราะนั้นถึงได้เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้จากแก๊สรั่วเนี่ยเยอะแต่ถ้าเป็นมีเทนเนี่ยมันรั่วปุ๊บมันขึ้นอากาศเลยก็คือรั่วปุ๊บก็ไม่มีใครได้ใช้ครับไปหมดเลยนะครับโอเคก็เป็นเสริมเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับว่ามันมีข้อที่ต้องพึงระวังอยู่นะครับก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือนะครับในโครงการนี้นะครับก็น่าจะเป็นความประทับใจของทางฝั่งทางอภิวัตฟาร์มใช่ไหมครับครับก็คือปีนี้ครับได้รับรางวัลหมู่บ้านดีเด่นด้วยครับก็คืออาจจะมาจากระบบไบโอแก๊สนี่แหละครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจนะครับผมให้กับฟาร์มโคโนมอภิวัตนะครับผมจากหลวงอ้ายจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมก็ผู้นำชุมชนตัวแทนนะครับบอกว่าเปิดหมู่บ้านต้อนรับไปดูงานกันได้นะครับไปพูดคุยกันได้ถ้าเกิดใครมีโครงการคล้ายๆกันอยากไปดูงานไปพูดคุยกันได้นะครับใครจะไปก็ลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับ200แล้วค่อยไปทีหลังนึกว่าบอกขอแอดไลน์กลุ่มไว้ด้วยนะครับถัดมาครับอีกหนึ่งตัวแทนนะครับความสำเร็จนะครับของโครงการที่มาเข้าร่วมกับโครงการ iTab นะครับก็เป็นทางวิสาหกิจชุมชนนะครับผู้ปลูกสับปะรดนางแลนะครับเพื่อการส่งออกจังหวัดเชียงรายนะครับคุยกับท่านกรรมการนะครับคุณธันวาอารีครับสวัสดีครับผมคำถามแรกเหมือนกันเลยว่ารู้จักได้ยังไงแล้วก็ที่มาของการเข้าไปโครงการ iTab ครับมีที่มาที่ไปยังไงครับครับผมก็ผมธันวาอารีครับเป็นกรรมการบริหารของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดนางแลเพื่อการส่งออกนะฮะซึ่งต้องขออนุญาตเกริ่นก่อนว่าตัวสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยหลักๆก็คือจะเป็นสับปะรดผลสดแล้วก็สวัสดิ์ผู้แลผลปอกที่ส่งออกต่างประเทศนะครับก็คือทั้งแปรรูปแล้วแล้วก็ทั้งผลสดด้วยมันจะเป็นแบบปอกเปลือกเอาปอกเปลือกเป็นเนี่ยครับครับก็ก่อนจะเข้าไปสู่เนื้อหาเนาะขออนุญาตแนะนำทางทีมพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาช่วยเหลือเรานะครับก็คือจะมีท่านแรกเนี่ยจะเป็นอาจารย์นิวัชชัยนะฮะใจคำจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายครับท่านที่2คุณทิติมาพรลิจนานะครับที่ปรึกษาอิสระนะครับแล้วก็ในส่วนของทางสทช.เองก็คือจะมีคุณณัฐชลธรนะฮะชยุทธพงษ์พันธ์หรือคุณก๊อฟที่เมื่อกี้ได้กล่าวถึงเนาะเป็นตัวแทนจากทางสทช.ภาคเหนือนะครับจะมี3ท่านที่เข้าไปโคโปรเจกต์ร่วมกันนะครับก็สำหรับที่มาว่าทำไมเราถึงมาเจอ iTab แล้วก็มาทำงานกับ iTab นะฮะก็คือจากที่เรามีการผลิตสินค้าส่งออกให้กับลูกค้าหลักๆคือจะเป็นประเทศจีนที่ชอบบริโภคตัวสับปะรดผู้แลปอกอย่างมากเนี่ยก็คือเราพบปัญหาว่าตัวสินค้าเราผลิตไม่ทันกับความต้องการของลูกค้านะครับซึ่งขออนุญาตขั้นตอนนี้ไปน้องก็คือจะเห็นได้ว่าลูกค้าเนี่ยมีความต้องการอยู่ที่ประมาณ7 ตันแต่ว่าต่อสัปดาห์นะฮะซึ่งต่อมาเนี่ยกำลังการผลิตของเราทำได้แค่ตันเดียว
ซึ่งตรงนี้มีแกปช่องว่างระหว่างความต้องการลูกค้าแล้วก็สิ่งที่เราทำได้เนี่ยห่างกันอยู่เกือบ6ตันนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาของทางกลุ่มเนี่ยที่ไม่สามารถพัฒนากำลังการผลิตให้มันสอดคล้องกับความต้องการลูกค้าได้นะซึ่งตรงนี้มันเกิดปัญหาว่ามันทำให้เราเสียโอกาสทางการค้าเห็นอยู่แล้วว่าจะขายได้อีกตั้งกี่ตันเนี่ยก็คือมันทำไม่ได้อารมณ์ประมาณว่าเงินมากองอยู่หน้าประตูบ้านแล้วคว้าไม่ได้ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาหลักๆของกลุ่มนะฮะก็ตรงนี้ทำให้เราเสียโอกาสทางการขายไปเดือนหนึ่งประมาณ 1.5 ล้านครับต่อเดือนนะครับซึ่งต่อมาก็คือได้มารู้จักกับทางอาจารย์ที่ราชมงคลแล้วก็น้องที่ปรึกษานะฮะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็คือมาให้คำปรึกษาแล้วก็บอกว่าโอเคเนี่ยเรามีโครงการไอแท็บนะของสทช.สนใจไหมซึ่งทาร์เก็ตของทางสทช.เองก็คือสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาเรื่องประสิทธิภาพพวกนี้อยู่แล้วนะฮะเป็นทาร์เก็ตหลักๆเนี่ยเวลาอาจารย์คุยเนี่ยบอกว่าคุณธันวามีเวลาสัก 2-3 นาทีไหมเรามีโครงการดีๆมานำเสนออะไรอย่างนั้นป่ะฮะอารมณ์ประมาณนั้นนะ จริงๆก็บอกว่าก็คือเป็นความโชคดีที่ว่าเรามีรู้จักกับทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอยู่แล้วส่วนตัวอยู่นิดนึงแล้วอาจารย์ก็คือมาแนะนำเพิ่มเติมเนี่ยครับฮะในขออนุญาตต่อนะครับได้ครับต่อเลยครับผมก็จากเดิมเนี่ยก็คือพอทางทีมเข้ามาเนี่ยก็คือเข้ามาช่วยวิเคราะห์ในส่วนของกระบวนการทํางานในรายการผลิตเรานะซึ่งจากรูปเนี่ยวิธีการปอกแบบเดิมเนี่ยซึ่งเป็นวิถีของชุมชนเนี่ยก็คือเค้าก็จะนั่งปอกกับพื้นเอาขาครอบตะกร้าไว้อันนึงแล้วก็ปอกอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็กระบวนการต่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยถูกสุขลักษณะในด้านของการระบบของ GMP เท่าไหร่นะฮะซึ่งตรงนี้ถ้าดูจากเลย์เอาท์เนี่ยจะเห็นว่ากระบวนการผลิตเนี่ยมันซับซ้อนยุ่งเหยิงไปหมดคือใครจะทําอะไรเดินพันกันไปหมดในไลน์นะฮะซึ่งทําให้มีผลกระทบต่อเรื่องประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพสินค้านะครับซึ่งพอหลังจากทางทีมเข้ามาเนี่ยก็มาช่วยปรับปรุงในเรื่องของกระบวนการผลิตเนาะตั้งแต่ในเรื่องของการวางเลย์เอาท์ของตัวลายการผลิตเนี่ยคือให้มันเป็นเค้าเรียกว่าเป็นลีเนียร์ไลน์นะฮะซึ่งเป็นลักษณะทางตรงไม่มีการคอสกันนะฮะไขว้กันไปเมื่อกี้จาก1ไป2อ้าว2อยู่ใกล้ๆ4ไม่ละต้องไป5ข้ามไปอีกฝั่งนึงกลับมาตรงใกล้ๆอีกอะไรก็คือมันจะเป็นแบบสเต็ปไปคือทําให้การทํางานมันคล่องขึ้นนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการปนเปื้อนของเชื้อโรคมันก็ลดลงนะครับครับซึ่งตรงนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่เองทางมหาลัยเองก็มีการเข้ามาช่วยออกแบบในส่วนของเครื่องจักรอุปกรณ์นะฮะที่ใช้ในรายการผลิตให้มันสอดรับกับการทํางานก็คือเขาจะมาดูเลยแต่ว่าตั้งแต่ในเรื่องของการจัดวางโต๊ะอะไรต่างๆให้มันถูกสุขถูกเค้าเรียกว่าหลักกายศาสตร์ในการทํางานของพนักงานคือนั่งยังไงให้สบายที่สุดปอกยังไงให้มันออกมาประสิทธิภาพการปอกได้มากที่สุดหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ลดเรื่องการใช้แรงงานคนโดยการมีทําสายเป็นรางลําเลียงหรืออะไรเงี้ยครับคือเอามาซัพพอร์ตในกระบวนการผลิตของเรานะครับครับแล้วก็ผลของการปรับปรุงหรือ impact ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไอแท็บเนี่ยก็คือเราสามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตเนี่ยก็คือจากปกติที่เราบอกว่าเราได้1ตันเนี่ยอัพขึ้นมาประมาณ2ตันครับก็คือ2เท่าเลย2เท่านิดๆก็คือประมาณ 100% นะฮะครับแล้วก็ช่วยลดมูลค่าการสูญเสียในการขายสินค้าเนี่ยก็คือถ้าเป็นต่อปีเนี่ยก็คือจะอยู่ประมาณ 3.8 ล้านต่อปีที่สามารถเก็บกลับเข้ามาได้จากการพัฒนาตรงนี้นะครับครับแล้วก็ปัจจุบันนะฮะในส่วนของวิสาหกิจเองก็มีการขยายโรงงานเพิ่มนะฮะเพื่อให้รับกับตัวความต้องการของลูกค้านะครับแล้วก็ในส่วนของในกลุ่มลูกค้าในประเทศเองเราก็มองไปถึงในส่วนของร้านสะดวกซื้อเช่น7-Eleven กลุ่มโมเดิร์นเทรดต่างๆนะฮะที่จะขยายเข้าไปแล้วก็จะขยายไปยังลูกค้าในกลุ่มแถบยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางด้วยนะครับและอีกรายนึงที่จะเป็นรายสินค้าใหม่ของเราเนี่ยก็คือเราตอนนี้เรามองในเรื่องของสินค้าเกษตรที่เป็นออร์แกนิกครับนะครับก็ตรงนี้ก็คืออาจจะมีการปรับปรุงรายเนี่ยให้มันเป็นรายตัดแต่งผักผลไม้ที่เป็นยินซีแล้วก็ส่งให้กับกลุ่มลูกค้าโมเดิร์นเทรดแล้วก็กลุ่มตลาดในชุมชนนะครับครับแล้วก็ในส่วนของโครงการถัดไปนะฮะที่เรากำลังมองและอยากจะทำเนี่ยก็คืออาจจะต้องขอฝากเนื้อฝากตัวกับทาง C-Tab ด้วยนะฮะว่าคือจากกระบวนการผลิตที่เราทำขึ้นมาแล้วเนี่ยพัฒนามาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีจุดที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อไปอีกนะฮะก็ในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนให้มันเป็นลักษณะของสายพานที่สายพานลำเลียงที่เป็นแบบอัตโนมัติ
มากขึ้นเพื่อลดการใช้แรงงานคนหรืออะไรต่างๆนะครับประมาณนี้ครับนี่เรียกว่าขอนำเสนอผลเขาเรียกโครงการถัดไปณเวทีนี้เลยเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายสามก็คือเขียนใบสมัครเลยใช่ไหมฮะประมาณนั้นเข้าขอเข้าโครงการเลยก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เห็นตอนแก็บของการผลิตได้เนี่ยมันก็จริงๆหลายอีกหลายเท่าเลยนะครับใช่ยังเหลือรูมที่เราสามารถจะคว้าไอ้เงินก้อนนั้นได้เนี่ยมากก็เลยว่าถ้าเกิดมีโครงการเนี่ยก็จะช่วยต่อไปเรื่อยๆอย่างที่พี่นพบอกไปในช่วงแรกมีหลาย SME หลายที่ร่วมกันหลายโครงการมากเพราะว่าอย่างบางโครงการมันยังมีแก็ปอยู่มันยังมีช่องอยู่อ่ะช่วยกันเสริมไปได้เรื่อยๆนะครับวันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเดี๋ยวพอทาง CTA หรือ ITA เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมันอาจจะค่อยๆทําไปเรื่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเปราะไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้เค้าเรียกว่าได้เพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งให้กับกลุ่มต่างๆที่เราเห็นปัญหาอยู่นะครับผมทีนี้ในช่วงสุดท้ายนะครับเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดอยากจะตามถ้าเกิดอันนี้อาจจะให้อยากจะช่วยฝากพวกเรานะครับหลายๆท่านเนี่ยที่อยู่ในห้องเนี่ยครับอยากจะให้ร่วมประชาสัมพันธ์นะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดไม่คนที่เพื่อนๆเราที่อยู่ในกลุ่มไม่ได้มาร่วมในงานในวันนี้นะครับหรืออาจารย์มีหลายท่านที่เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับอยากจะฝากประชาสัมพันธ์ไปกับคนที่มีปัญหาหรือเราเห็นเพื่อนๆเรามีปัญหาเนี่ยอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้ต้องไปที่ไหนนะครับพี่เป็งครับครับก็จริงๆก็นอกจากวันนี้นะครับที่เดี๋ยวชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยมานั่งคุยกันนะครับก็ถ้าจากวันนี้ไปเนี่ยก็วิธีการติดต่อนะครับถ้าจริงๆอ่ะก็คืออยากบอกว่า C-TAP เนี่ยมันก็คือเราทำทั้งประเทศเนาะถ้าในเขตภาคเหนือเนี่ยท่านอยู่ใกล้เนี่ยท่านอาจจะติดต่อสวทชภาคเหนือก็ได้นะครับตามเบอร์โทรนี้นะครับก็จริงๆก็อาจจะเป็นน้องกลุ่มเดียวกับปัจจุบันก็คืออาจจะเป็นน้องกลุ่มเดียวกับ I-TAP อยู่นะครับก็สำหรับท่านบางส่วนนะครับที่มีเครือข่ายกันเป็นต่างจังหวัดหรือเป็นต่างภาคเนี่ย ก็สามารถติดต่อที่ส่วนกลางได้นะครับก็จะเป็นฝั่งขวาก็เป็นตัวของตัวสถาบันมีเบอร์โทรติดต่อนะครับก็ติดต่อได้สำหรับตัวมหาลัยเนี่ยเดี๋ยวเราจะส่งเอกสารไปที่มหาลัยนะครับช่วยประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับเกษตรกรเนี่ยเดี๋ยวเราก็คงประสานงานผ่านมาอะไรประสานงานผ่านสวทชภาคเหนือเอาขึ้นเว็บไซต์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็มี Facebook ซึ่งผมเข้าใจว่าทุกคนเข้าถึงได้อยู่แล้วนะครับก็เข้าไปติดตามใน Facebook ที่ขึ้นนะครับเราเสิร์ชก็ได้นะครับเสิร์ชก็ได้ครับเสิร์ช Agritech ใช่มั้ยครับหรือว่าสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรนะครับใน Facebook นะครับถ้าเป็น Facebook เนี่ยเสิร์ชตัวสถาบันนะครับก็จะเข้าไปใน Facebook สถาบันแล้วก็มันก็จะมีรายละเอียดเรื่อง C-TAP นะครับก็อันนี้เป็นติดต่อเบื้องต้นนะครับถ้ายังไงอย่างที่บอกว่าไม่ต้องกังวลถ้าเป็นกลุ่มที่เราไม่รู้จักนักวิชาการอะไรเลยเนี่ยเดินเข้ามาหาเราเดี๋ยวเราแมทชิ่งนักวิชาการให้ท่านไม่ต้องบอกเอ้ยต้องไปหานักวิชาการแล้วก็เดินค่อยเดินเข้ามานะครับก็แล้วแต่มันจะมี2แท็กอ่ะครับก็คือไม่รู้จักใครเลยก็เข้ามาคุยกับภาคเหนือก่อนก็ได้นะครับหรือว่าท่านจะจับคู่กับสถาบันศึกษาเดินเข้ามาเลยก็ได้นะครับก็หลากหลายวิธีท่านไม่ต้องกังวลคือช่วงแรกเนี่ยอยากให้เข้ามาคุยกันก่อนเพราะอย่างที่บอกว่าปัญหาของท่านเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงนะครับหลังจากการประเมินแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าไอ้ปัญหานี่มันอาจจะมี 2-3 ส่วนเราอาจจะทำเป็นเฟสๆนะครับอย่างที่พี่โนบอกว่าทำเป็นเฟสแรกจบไปต่อด้วยเฟส2เฟส3นะครับครับผมคือขยายที่พี่เมงอธิบายก็คือว่าจะมีโมเดลของการเข้าถึง iTap หรือ ICA เนี่ยหลายแบบด้วยกันบางทีก็คือรู้จักผู้เชี่ยวชาญก่อนผู้เชี่ยวชาญแนะนำมีโครงการนี้ช่วยก็จับคู่กันแล้วก็เข้ามาเสนอโครงการทาง iTap ก็ช่วยเต็มที่นะครับหรือบางทีบางท่านเนี่ยเข้ามาหาเลยไม่รู้จักใครเลยแต่มันมีปัญหาอยู่แต่รู้ว่าแค่มันมีคีย์เวิร์ดว่ามีปัญหาใช่มาหา iTap ก็มาเลยนะครับ iTap ก็ช่วยเต็มที่หาผู้เชี่ยวชาญให้เงินทุกอย่างก็ให้ก็คือมี2โมเดลไม่ว่าจะเป็นทางไหนนะครับ iTap ก็คือพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกท่านนะครับทีนี้อยากจะให้เค้าเรียกเชิญชวนนะครับเชิญชวนพี่เมงก็บอกว่าเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าไม่ต้องกลัวมีปัญหาอะไรเข้ามาก่อนเดี๋ยวเราช่วยแก้ให้ช่วยปลดล็อกให้พี่นพมีอะไรจะแนะนำหรือเชิญชวนในช่วงนี้มั้ยครับผมก็ถ้าเป็นผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเกษตรกรนะครับหรือว่าสหกรณ์การเกษตรต่างๆเนี่ยนะครับก็แนะนำว่าใช้ channel ของ C-TAP อ่ะจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็น SME
นะครับที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยนะครับก็มาปรึกษา iTap นะครับเพราะว่าเราก็ทำงานมาแล้วระดับหนึ่งคือเราแบ่งหน้าที่กันดีกว่านะครับแล้วตรงนี้เขาจะได้ช่วยกับทางทางอะไรกลุ่มเกษตรกรเนี่ยได้มากขึ้นนะครับเขามีโควต้าเท่าไหร่นะคือปัจจุบันตอนนี้เรามองที่50แต่เราไม่ได้กำหนดที่50นะครับแต่อย่างว่าภาคเหนือเนี่ยเราอยากเปิดตัวที่50ก่อนครับ50โครงการ50โครงการก่อนอุ๊ยวันนี้น่าจะเกิน50ถ้าเกิดเกินทำยังไงฮะทำยังไงฮะเสนอมาก่อนเสนอมาก่อนมาคุยก่อนเดี๋ยวเพิ่งกลัวหรือว่าเอ้ยฉันเป็นคนที่51จะไม่ได้แน่เลยยังไม่เข้าดีกว่ามาคุยกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะช่วยแบบบอกเองว่าใช่ไม่ใช่อะไรยังไงช่วยกันปรับไปใช่ไหมฮะครับก็ด้วยโมเดลของ iTap ที่ทำกันมาเนี่ยครับอย่างที่เรียนไปแล้วตอนต้นเรามีตอนแรกงบประมาณเราแค่ไม่ถึงล้าน2ล้านเองนะครับจนปัจจุบันอย่างเรามีงบประมาณเกือบ500ล้านนะครับก็คือซัพพอร์ตได้ถึง 1,800 บริษัทเลยนะครับผมก็อยากจะเห็นความสำเร็จของโมเดลอย่างนี้ที่จะไปช่วยชุมชนนะครับชุมชนการเกษตรแต่ผมเห็นแล้วก็น่าสงสารนะครับนะครับคืออยากจะให้ช่วยกันเติบโตนะครับเพราะไม่งั้นบ้านเราก็จะมีปัญหาทางด้านนี้เต็มไปหมดเหมือนกันนะครับเราช่วยกันแล้วเราก็จะทำให้เกษตรกรเราเข้มแข็งนะครับเราจะได้สู้กับจีนจับอะไรได้นะสบายๆนะครับครับผมเสริมนิดนึงนะครับก็อย่างที่พี่น้องบอกนะครับว่าถ้าเป็นกลุ่ม SME เนี่ยขอให้ไปที่ iTap นะครับแล้วก็กลุ่มที่ต่ำกว่า SME มาที่ Ctap เพราะฉะนั้นถ้าเกิด iTap มาขอ Ctap เนี่ยผมเข้าใจว่าเงินบางส่วนเนี่ยมันจะถูกไปช่วย iTap แล้วมันจะไม่ทั่วถึงกับเกษตรกรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้สวทช.มี2แทร็กนะครับขอให้คือเราตั้งใจช่วยอยู่แล้วถ้าท่านในกรณีที่ท่านเป็น SME ท่านพอมีเงินหมุนเวียนท่านมีเงินทุนเนี่ยให้ไปเข้า channel ใช่ iTap ดีกว่าใช่ครับเพื่อเปิดโอกาสให้กับทางชุมชนแล้วก็เกษตรกรเนี่ยได้นำเงินตัวนี้ได้นำความช่วยเหลือตัวนี้ไปพัฒนาให้เขาเข้มแข็งอย่างแท้จริงนะครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกว่ารัฐบาลหรือสวทช.มองว่าทุกกลุ่มเนี่ยมันควรจะต้องได้รับการช่วยเหลือเพราะเราก็มีแท็กให้เล่นนะครับครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีกับพวกเรานะครับว่าทางสวทช.โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรเนี่ยพร้อมแล้วพร้อมจะช่วยเหลือเต็มที่แล้วรอพวกท่านเท่านั้นเองนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับวันสตาร์ทวันแรกของโลกเลยนะครับขออนุญาตจารึกไว้นะครับเปิดตัว Ctap วันแรกของโลกนะครับพวกท่านคืออเวนเจอร์มั้ยเป็นทีมอเวนเจอร์นะครับของด้านนี้นะครับจะมาช่วยกันสร้างโครงการนี้ให้เติบโตต่อไปนะครับวันแรกปีนี้50ใช่มั้ยครับของพี่นพแรกๆหลัก10เหมือนกันใช่มั้ยครับหลัก10ตอนนี้หลักพันแล้วหวังว่าในอนาคตนะครับเราจะได้ช่วยกันสร้างความเข้มแข็งให้กับทางภาคเกษตรของเรานะครับเป็นปีอาจปีหน้าอาจจะเป็นหลักพันเลยก็ได้โอ้นี่โชว์เหนือปีหน้าจะเป็นหลักพันเลยก็ได้ใครจะไปรู้นะครับแต่ยังไงเราเปิดตัววันนี้ครั้งแรกเรามาช่วยกันทำให้โครงการนี้แข็งแรงนะครับผมอีก2ท่านครับอยากให้แชร์ความประทับใจแล้วก็อยากจะให้แบบเหมือนฝากเชิญชวนเพื่อนๆหรือว่าผู้ที่เข้าฟังเนี่ยมาเข้าโครงการนี้ครับผมเริ่มที่คุณสุริยนต์ก็ได้ครับผมนะครับแต่ละคนอาจจะคิดว่าลงทุนก่อนเนาะเหมือนที่แรกผมคิดอะลงทุนก่อนแต่ได้เงินคือแน่นอนครับแต่อาจจะช้าหน่อย เข้ามาเถอะครับ ได้ก็เข้ามาปุ๊บมันจะมีผลตอบแทนให้เราคุ้มค่าอยู่แล้วครับต่อการลงทุนช่วยลดชุมชนเราด้วยครับผมครับก็คือมาก่อนอาจจะไม่ได้เห็นลงวันนี้พรุ่งนี้ได้กำไรเลยไม่ใช่แต่ระยะยาวเนี่ยมันมีผลดีแน่นอนอยากให้มาคุยกันอย่างที่ชุมชนนี้ได้รับก็คือเรื่องของชุมชนเนี่ยเข้มแข็งขึ้นรักกันมากขึ้นแล้วก็รางวัลที่พรูฟได้ก็คือการได้รับเป็นหมู่บ้านตัวอย่างใช่ไหมครับนะครับนี่ก็หลังจากผลจากการเข้าโครงการนะครับอีกท่านนึงครับคุณธันวาครับครับสำหรับผมก็ความประทับใจของ iTap เลยเนี่ยก็คือทางเจ้าหน้าที่นะฮะที่เข้าไปช่วยเหลือนี่คือเขาตั้งใจเข้าไปช่วยเราจริงๆนะฮะตรงนี้ก็คือมันสามารถแก้ไขปัญหาในสิ่งที่เราต้องการจะแก้ได้จริงๆนะฮะซึ่งจริงๆเราไม่อยากจะให้มองถึงในเรื่องของตัวเงินมากนักแต่ว่าให้มองว่าการเข้ามาเนี่ยคือช่วยให้เราแก้ไขปัญหาในธุรกิจหรือว่าในกิจกรรมที่เรากำลังทำอยู่ตรงนี้มากกว่าครับซึ่งพอมันแก้ได้เนี่ยคือเงินเนี่ยมันจะตามมาทีหลังเองครับในส่วนตรงนี้ฮะซึ่งนี่เป็นความประทับใจแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะฮะเข้ามาเป็นสมาชิกของไม่ทั้ง iTap แล้วก็ Ctap ที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่
ตรงนี้นะครับครับผมถึงตัวเงินจะน้อยนะครับแต่ว่าได้เรื่องอื่นมาแน่นอนคิดว่าคุณคิดไปคิดมาเมื่อกี้พี่แมงบอกอินคายอินแคสที่อาจจะมากกว่าสิ่งที่เราลงทุนไปก็ได้นะครับเรื่องของความสัมพันธ์ความรู้จักการเครือข่ายต่างๆวันนี้ทุกท่านก็ถือว่าได้รับเป็นเหมือนเป็นเครือข่ายเนาะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับของโครงการ C-tabนะครับเอาละครับอันนี้อาจจะเปิดฟลอร์คำถามช่วงนี้เลยไหมฮะใครเผื่อใครมีติดใจสงสัยอะไรอยากจะถามท่านไหนเป็นพิเศษนะครับได้เลยนะครับผมเห็นไหมคะหรือเดี๋ยวรอถามยิงรัวๆตอนเข้ากลุ่มย่อยหรือถ้าถามกันก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆด้วยนะฮะมีไหมฮะครับผมครับผมต้องการสร้างสถานที่ผลิตนะคะเพื่อที่จะให้ได้ GMP แล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้ออยโครงการ C-tab เนี่ยผู้ประกอบการสามารถเข้าได้ที่สาขาชุมชนเป็นวิสาหกิจชุมชนใช่ไหมครับว่าอยากได้มาตรฐาน GMP อย่างก่อสร้างอย่างที่บอกครับผมคืออย่างเงี้ยอย่างที่บอกนะครับว่าคืออันนี้ก็คือจะดูหมวดการยกระดับมาตรฐานนะครับเรามีคอนเซ็ปต์เหมือน iTab เลยคือเราสนับสนุนแต่เราสนับสนุนเรื่องการให้คำปรึกษาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆแล้วเราไม่ได้สนับสนุนครุภัณฑ์นะครับเพราะว่าฉะนั้นเข้าโครงการได้แต่การลงทุนเรื่องครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างเนี่ยอาจจะเป็นทางกลุ่มนะครับเพียงแต่ว่าการให้คำปรึกษาการให้ความรู้หรือการเทสการทดสอบเนี่ยอันนี้สปทช.เป็นส่วนรับผิดชอบนะครับก็คล้ายๆกับ iTab สองท่านนี้ก็เหมือนกันว่าสปทช.ไม่ได้ออกค่าครุภัณฑ์เนาะก็จะเป็นออกการให้ความรู้ต่างๆการทดสอบการสร้างมาตรฐานการยกระดับนะครับการปรับปรุงกระบวนการอะไรพวกนี้ใช่ครับครับก็คือเรื่องครุภัณฑ์อาจจะไม่ได้ช่วยสนับสนุนแต่ว่าเราช่วยเรื่องอื่นนะครับผมฮะมีท่านอื่นไหมฮะเพิ่มเติมได้นะครับอะไรนะครับผมรอเข้ากลุ่มโอ้บอกว่าเร็วๆเถอะเลิกช่วงนี้สักทีอยากจะถามแบบเจาะเข้ากลุ่มย่อยมีกี่กลุ่มนะครับวันนี้แบ่งมาเป็น4กลุ่มอ๋อ4กลุ่ม2 หลัง 2เวลาในการจับนิดนึงครับผมก็นะครับคิดว่าน่าจะครบถ้วนนะครับก็ได้ทราบแล้วว่าโครงการ iTab เป็นมายังไงแล้ววันนี้เปิดตัว C-tab เนี่ยน่าจะตอบโจทย์หลายๆคนได้นะน่าจะช่วยได้แล้วก็กระบวนการต่างๆนี่เรียกว่าเหมือนคิดเพื่อช่วยเหลืออย่างเรื่อง 50-50 แล้วก็จ่ายเงินไปก่อนเนี่ย C-tab ก็พยายามจะปรับให้สามารถจะเข้ากับบริบทของพวกเราได้นะครับที่จะช่วยเหลือได้นะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง4ท่านนะครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็เล่าให้เราฟังนะครับผมมีท่านแรกนะครับผมขอเสียงปรบมือนะครับให้กับคุณนพดลห้อติวงศ์นะครับผมมาขอบพระคุณนะครับขอบคุณคุณศักดิ์ชัยนะครับวัฒนาศรีรังกูลครับผมนี่ทาซีแท็บนะครับมองหน้าพี่เมงไว้นะครับแล้วก็ไอแท็บมองหน้าพี่นบไว้เลยนะครับผมถ้าใครสนใจก็พูดคุยกับเขาได้แล้วก็ขอบคุณอีก2ท่านครับตัวแทนนะครับจากผู้ที่ประสบความสำเร็จนะครับจากโครงการ iTab แล้วก็น่าจะเป็นคนที่จะเข้าโครงการ C-tab ต่อไปเร็วๆนี้แน่นอนครับขอบคุณคุณธันวาอารีนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณคุณสิริยนต์ทิใจด้วยครับขอบคุณนะครับผมแล้วก็ทางสวทช.เองนะครับมีของที่ระลึกมอบให้กับทั้ง2ท่านด้วยนะครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์นะครับเล่าประสบการณ์ให้พวกเราฟังนะครับพี่เม้งเชิญถ่ายรูปด้วยกันพี่เม้งเชิญเข้าถ่ายรูปด้วยนะครับครับอีกท่านนึงนะครับผมเชิญคุณธันวาเลยนะครับขยับมาข้างหน้าได้นะครับผมขยับมาข้างหน้าตรงนี้ได้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง4ท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณนะครับผมก็เดี๋ยวช่วงถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มกันนะครับตามที่ทุกคนได้ลงทะเบียนไว้นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับ
5นาทีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกทานน้ำเข้าห้องน้ำแล้วเดี๋ยวเรากลับมานะครับอีกประมาณ5นาทีนะครับมาแบ่งกลุ่มย่อยกันใครมีคำถามอะไรจดไว้เตรียมไว้นะครับเจ้าหน้าที่ของทาง C-TAB หรือสธ.นะครับพร้อมจะตอบคำถามทุกคำถามกับท่านแน่นอนนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็พูดคุยกับทางหน้าห้องได้นะครับ